ชาติพงษ์ไพรครับกะทิแขนภาสหกิจรุ่งเรืองค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของ Sunday Inspiration Sport ครับกับรายการพักออฟบอกสมรภูมิคนพันแกร่งโอ้โหแกร่งเลยนะครับแกร่งมากค่ะเดียวคะครับต้องบอกคุณชมค่ะว่าสนามนี้เป็นสนามที่5แล้วค่ะเราพาผู้ชมเดินทางมากันที่จังหวัดกาญจนบุรีเราอยู่กันที่โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์จังหวัดกาญจนบุรีครับสนามนี้นะคะจะเป็นสนามตัดเชือกเพราะว่าเราจะหาแชมป์ออฟเดอะแชมป์ครับรับรองว่าสนุกสนานและนั่งไม่ติดแน่นอนเพราะว่าจะลุ้นแล้วก็เกรงไปพร้อมๆกันกับพวกเราแน่นอนครับเราไม่ได้มากัน2คนครับต้องมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านการชักเยอะมาเป็นผู้บรรยายของเราอย่างแน่นอนครับ2ท่านเหมือนเดิมอาจารย์แจ้และพี่ปอสวัสดีครับสวัสดีครับผมป๊อปอัจฉรงเดชไกรศักดิ์ครับสวัสดีครับผมอาจารย์แจ้กฤษดาพัฒนทรัพย์ผู้ตัดสินจากสมาคมกีฬาชักเยอะแห่งประเทศไทยครับครับห่างหายกันไปถึง6เดือนครับอาจารย์แจ้ก็ที่เราหายนี่ไม่ใช่ให้ไปนอนเล่นให้ไปฝึกและบรรลุยกันระเบิดกันที่สนามนี้มาระเบิดอะไรใช่ไหมมาระเบิดเลยครับนิดนึงแบบว่าย้ำแย้มให้นิดนึงย้ำแย้มนิดนึงว่าวันนี้เนี่ยพัฒนาการฝีมือของนักกีฬาแต่ละคนนี่เป็นไงบ้างคะตั้งแต่ดูสนาม1ถึงสนาม4มาครับมาเจอที่เนี่ยเมื่อวานมีการแข่งที่โรงเรียนอนุบาลวัดชัยมงคลจันทสงครามนะครับเป็นการคัดเลือกโอ้โหคือมาแล้วพัฒนามากกว่าเก่าครับสนุกแน่นอนสนุกแน่นอนครับทีมที่อยากไม่เป็นเนี่ยกลับมาใช้เทคนิคของโค้ชลงมาลุยเต็มที่เลยครับสุดยอดเดี๋ยวว่ามันมันครับสนุกแน่นอนนะครับและอีกหนึ่งความพิเศษวันนี้ที่จะได้ชมกันนะครับเรามีทีมกีฬาจากสปป.ลาวมาเข้าร่วมแข่งขันสปป.ลาวประเทศเพื่อนบ้านมาร่วมแข่งขันด้วยถูกต้องเลยครับโอ้นะครับวันนี้คงจะได้เห็นฝีมือของนักกีฬาดึงเชือกจากสปป.ลาวอย่างแน่นอนครับตอนนี้เดี๋ยวให้โค้ชแจ้แล้วก็ป๊อปไปประจำจุดท่าก่อนครับผมค่ะเชิญเลยค่ะเชิญครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันในการแข่งขันแล้วกันคุณผู้ชมคะกีฬาดีๆที่เสริมสร้างให้กับเยาวชนไทยมีทักษะที่ดีแบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ค่ะถ้าเราขาดผู้ใหญ่ใจดีที่คอยส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนซึ่งวันนี้ค่ะผู้ใหญ่ใจดีเหล่านั้นก็ได้มาร่วมให้กำลังใจนักกีฬาที่สนามแห่งนี้ด้วยค่ะครับผมท่านแรกครับคุณณรงค์รักร้อยครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีครับท่านต่อมาครับพลเอกสมชายวิษณุวงศ์อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรีครับท่านต่อมาครับพลเอกพิษณุพุทธวงศ์หัวหน้าสำนักงานประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษและสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติครับท่านต่อมาครับคุณเบญจวรรณเปรมประยูรนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกาญจนบุรีครับท่านต่อมาครับท่านตำรวจเอกทศพรปทุมยาผู้กำกับสภ.เมืองกาญจนบุรีครับอีกหนึ่งท่านครับคุณกฤตโชติอุดมสุขรัตน์ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักโทรทัศน์และวิทยุสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ครับท่านต่อมาค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิตสันทวโกมลประธานชมรมกีฬาชักเกเยอร์สากลจังหวัดกาญจนบุรีนายวรวุฒิพงศ์วิทยานุพานุประธานเครือบริษัทโลเฮงหมงจังหวัดกาญจนบุรีดร.อำนาจสุนทรธรรมรองประธานชมรมกีฬาชักเกเยอร์สากลจังหวัดกาญจนบุรีค่ะดร.นรินทร์ชำนาญดูผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์พลเอกจิระนาวีเสถียรอุปนายกสมาคมกีฬาชักเกเยอร์แห่งประเทศไทยคนที่1ท่านตำรวจเอกอำนาจอ่วมขันเลขาธิการสมาคมกีฬาชักเกเยอร์แห่งประเทศไทยและนายสุชาติแจสุรภาพอุปนายกสมาคมกีฬาชักเกเยอร์แห่งประเทศไทยคนที่2ประธานฝ่ายเทคนิคค่ะและนี่แหละค่ะก็คือชมหน้าของผู้ใหญ่ใจดีค่ะเดียวค่ะที่มาร่วมให้กำลังใจเยาวชนแล้วก็มาดูความสามารถพัฒนาการของเด็กไทยในวันนี้นะคะครับอย่างที่บอกครับเมื่อสักครู่นี้ว่าวันนี้เรามีนักกีฬาจากสปป.ลาวมาร่วมทำการแข่งขันด้วยครับเรื่องราวของพวกเขาจะเป็นยังไงครับมาจากไหนมากี่ทีมยังไงผมมีสกู๊ปให้คุณผู้ชมได้รับชมกันครับไปชมพร้อมๆกันเลยครับแพ็คออฟวอร์สมรภูมิคนพันแกร่งสนามที่5
วันนี้เป็นการรวบรวมเอานักกีฬาชักเย่อแนวหน้าของประเทศไทยจากทั้ง4สนามที่เราได้ทำการแข่งขันกันไปและยังมีทีมอื่นๆครับสมัครเข้ามาร่วมแข่งขันอีกมากมายด้วยครั้งนี้ครับมีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด70ทีมจาก34โรงเรียนทำให้ทักออฟวอร์สนามที่5มีความคึกคักเป็นพิเศษและถือว่าประสบความสำเร็จกับการจัดการแข่งขันในครั้งนี้อีกด้วยสี่สนามที่ผ่านมาเนี่ยเราได้นักกีฬาที่เด่นๆขึ้นมาเยอะเลยนะครับแต่ละทีมที่เข้าสู่รอบสุดท้ายในวันนี้เนี่ยแต่ละทีมเนี่ยมีความแข็งแกร่งมีการพัฒนาการมาดีมากนะครับก็ชื่นชมบรรจารย์เขาแล้วก็น้องๆอยากจะเล่นกีฬาชักเยอะซึ่งเป็นกีฬาที่เน้นเรื่องของความสามัคคีเน้นเรื่องกำลังที่พลังที่เป็นธรรมชาตินะครับก็ต้องขอบคุณนะทางไทยพีบีเอสที่เปิดโอกาสให้ทางสมาคมกีฬาชักเยอะแห่งประเทศไทยเนี่ยได้จัดกีฬาอันนี้ขึ้นมานะครับแล้ววันนี้ก็ดีใจนะครับที่มีเพื่อนบ้านนะครับทางสปป.ลาวมาส่งทีมมาร่วมแข่งขันด้วยเขาอยากจะพัฒนาแบบเราว่าลงไปแข่งขันในระดับนักเรียนนะครับก็เลยมาดูงานและส่งทีมน่าเสียดายว่าทางอีก2ประเทศเตรียมตัวจะมาอย่างเช่นเวียดนามนะครับอยากจะมาแต่ว่าติดเรื่องสอบทั้งประเทศเลยสปแล้วก็ไต้หวันก็ติดแข่งขันพร้อมกับเราในวันนี้และพรุ่งนี้นะครับก็เลยพลาดโอกาสในการดูทีมเก่งๆเข้ามานะครับนอกเหนือจากนักกีฬาจากประเทศไทยแล้วครับการแข่งขันครั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือจากสปป.ลาวส่งทีมดึงเชือกเข้าแข่งขัน2ทีมประกอบด้วยทีมชายอายุไม่เกิน13ปีและทีมชายอายุไม่เกิน15ปีครับการที่เอาทีมนักกีฬาดึงเชือกมาแข่งอยู่ที่กาญจนบุรีนี่ก็ถือว่าอันที่1กันแม่นมาแข่งขันอันที่2กันแม่นมาถอดถอนบทเรียนที่ทางประเทศไทยเพิ่นมีบทเรียนการดึงเสื้อทั้งหลายกว่าพวกเขาฉะนั้นพวกเขาก็มาถอดถอนบทเรียนเพื่อจะไปปรับปรุงอันที่ยังคงค้างอยู่ในสปป.ลาวของพวกเขาเพื่อให้การดึงเสื้อของพวกเขาเพิ่นได้มีการพัฒนาดีขึ้นกว่าเก่าวันนี้คุณผู้ชมจะได้รับชมการแข่งขันที่สุดมันจากนักกีฬาชักเย่อระดับตัวเต็งของประเทศไทยถ้าพร้อมแล้วไปรับชมคู่แรกกันได้เลยครับแต่ละคนก็มีเรื่องราวความเป็นมาที่น่าสนใจนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมคะก่อนที่เราจะไปรับชมการแข่งขันในคู่แรกสนามนี้เป็นสนามที่5ในการแข่งขันทักออฟวอร์สมรภูมิคนพันแก่งกติกาจะมีอย่างไรบ้างนั้นนะคะไปรับชมพร้อมกันก่อนเลยค่ะครับกติกาการแข่งขันสมรภูมิคนพันแก่งทักออฟวอร์ผู้เข้าแข่งขันทั้ง2ทีมประจำตำแหน่งบนลู่ยางขนาดความกว้าง 1-1.2 เมตรและยาว36เมตรในลู่ยางจะมีการทำเครื่องหมายเป็นเส้นกึ่งกลาง1เส้นและเส้นด้านข้างอีกด้านละ1เส้นให้ห่างจากเส้นกึ่งกลางด้านละ4เมตรการแข่งขันจะรู้แพ้รู้ชนะกันเมื่อเครื่องหมายกึ่งกลางของเชือกถูกดึงข้ามผ่านเครื่องหมายด้านข้างฝั่งใดฝั่งหนึ่งบนลู่ยางทีมใดชนะ2ใน3ครั้งถือเป็นผู้ชนะนี่ก็ถือว่าเป็นกฎกติกามารยาทสากลนะคะที่ทั่วโลกเขาทำการแข่งขันแล้วเขาใช้กฎนี้แล้วเราก็นำกฎนี้มาตัดสินที่สนามแห่งนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะครับผมมีกิจกรรมสนุกๆมาอีกด้วยคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ทางบ้านนะคะตอนนี้ค่ะถ้าเราเชียร์ทีมไหนชื่นชอบทีมไหนทีมไหนก็จะเป็นคงจริงไปนิดนึงให้มันชัดๆหน่อยชื่นชอบทีมไหนนะคะก็แอดไลน์ออฟฟิเชียลมาเลยค่ะของไทย PBS นะคะแล้วก็พิมพ์มาว่าเราชอบทีมไหนถ้าผู้โชคดีค่ะก็จะได้รับของที่ระลึกจากทางรายการไปอีกด้วยนะคะของที่ระลึกคืออะไรคะเดียวเป็นเสื้อสวยๆครับจากไทย PBS จำนวน5รางวัลครับค่ะพูดแล้วก็อยากได้แล้วอ่ะไปส่งได้มั้ยเดี๋ยวตอนเขาแข่งเดี๋ยวแอบส่งก็แล้วแต่เอาตอนนี้ดีกว่าทุกคนพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทำการแข่งขันในคู่แรกกันค่ะเป็นคู่ชิงที่3รุ่นอายุไม่เกิน13ปีหญิงค่ะครับผมทีมแรกที่จะทำการแข่งขันกันครับก็คือทีมวัดไร่ขิงครับจะมาพบกับ
ทีมบ้านหนองแสลบจากกาญจนบุรีนี่แหละครับก็เป็นคู่น้องใหม่ซึ่งผ่านการติด1ใน3ไอ้ติด1ใน4ของสนามที่3ครับแล้วก็มาทำการแข่งขันที่สนามนี้นะคะคนอีกฝั่งนึงครับบ้านหนองแสลบครับในเสื้อสีน้ำเงินค่ะสีฟ้าน้ำเงินครับตอนนี้ทั้ง2ทีมก็กำลังจะทำความเคารพท่านประธานและกรรมการครับตรงรบเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ารุ่นอายุไม่เกิน13ปีหญิงเนี่ยจะดุเดือดขนาดไหนครับสองทีมครับกำลังจะแยกย้ายกันมาเรียกว่าเป็นการเพราะเป็นการบีฟครั้งสุดท้ายก่อนจะลงสมรภูมิจริงเรียกว่าเฮือกสุดท้ายดีกว่าท้ายครับเฮือกสุดท้ายของนักกีฬาแล้วเดี๋ยวเรามาดูโค้ชแต่ละทีมกันค่ะว่าเขาจะมีกลยุทธ์กลเม็ดเด็ดพลายยังไงที่ทำให้ทีมเขาชนะเห็นเป็นสาวๆแบบนี้ตัวเล็กๆแบบนี้ดูอ้อมแอมแบบนี้เดี๋ยวดูตอนน้องเขาดึงเชือกครับจะสนุกสนานแค่ไหนเดี๋ยวเราไปรับชมความสนุกกันเลยค่ะนี่ครับก็เป็นคู่แรกที่เราจะทำการถ่ายทอดสดกันนะครับชิงที่3นะครับรุ่นอายุไม่เกิน13ปีหญิงน้ำหนักรวมเนี่ยทั้งทีม380กิโลกรัมนะครับใช่ครับก็เดี๋ยวเรามาดูครับน้องๆนี่ไม่ธรรมดาครับฝึกฝนกันมาครับก็จากหนองแสลบนี่ก็จังหวัดกาญจนบุรีนะครับเจ้าบ้านเจ้าบ้านครับแหมจะยอมแพ้จากนครปฐมหรือเปล่าครับนครปฐมก็มาไม่ไกลเท่าไหร่นะไม่ไกลครับติดกันนี่แหละครับเดี๋ยวก็รู้ครับจับเชือกจับเชือกนะครับโอ้โหธรรมะธรรมแมนนะครับอันนี้ได้เวลาฝึกฝนกันมานานพอสมควรในรอบนี้เราจะแข่งกันชนะต้องชนะ2ครั้งเชือกต้องเขาเรียกว่าเป็นการดึง2ใน3ครับผมต้องเชือกตึงนะครับวัดไล่กันซ้ายมือครับดึงครับแล้วให้สัญญาณนี้แม่ดึงปุ๊บเลยครับของวัดไล่ขิงนะครับโอ้โหนี่สบายสบายครับไม่ได้มีอะไรมากก็นักศึกษาน้องๆนี่น่าจะฝึกฝนกันมาไม่กี่เดือนนะครับจะผ่านพ้นไปด้วยดีหรือเปล่าครับตอนนี้เรียบร้อยครับโอ้โหนี่ขนาดว่าเป็นทีมใหม่ๆนะครับน้องใหม่ๆครับแหมวันนี้นี่ขนาดอายุต่ำกว่า13ปีนะครับประเภททีมหญิงครับก็ถือว่ามีพัฒนาการที่ดีซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยรุ่นอายุต่ำกว่า13กับ15เนี่ยยังไม่เคยจัดมาก่อนถูกต้องครับสมาคมกีฬาชักเยอร์แห่งประเทศไทยนะครับท่านอนุสิทธิ์ชาก็ได้เล็งเห็นให้ทางพันธุ์ตำรวจอำนาจรวมขันนะครับเลขาธิการสมาคมนะครับแล้วก็ท่านอุปนายกสมาคมครับท่านบริเวณกีฬานาวีเสถียรนะครับชาติแจสุรภาพให้มาค้นพบหาทีมชาติอายุ13ปีและ15ปีนะครับแล้วเป็นไงครับฟอร์มเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเริ่มดีครับเริ่มดีขึ้นก็จะต้องหาทีมชาติอายุ13และ15ปีไปสู้กับต่างประเทศเขานะครับครับแล้วอย่างที่อาจารย์บอกว่าช่วงที่หายไปเนี่ยแต่ละทีมเขาก็ไปซุ่มซ้อมกันมาซุ่มคือดูได้เลยสนามแห่งนี้ท่าทางสวยงามมากขึ้นถูกต้องครับก็การจับการเดินทักษะการใช้เครื่องป้องกันนะครับอุปกรณ์เสริมขึ้นมาเลยครับจับเชือกเร็วที่2ครับจับเชือกครับจะตีคืนได้หรือเปล่าครับหรือทางวัดไล่กิ่งจะปิดเกมไป2เกมรวดเลยครับเมื่อวานน้องๆนี่ก็ผ่านศึกมาทั้งวันนะครับเนี่ยกว่าจะได้เข้ามาในรอบชิงเนี่ยนะครับดูมือค่ะดิก็มันเหมือนกับแบบเมื่อวานก็ล้าเต็มที่ครับอากาศก็ร้อนแล้วเราต้องมาเจอด้วยนะวันนี้เนี่ยโอ้โหถือว่าต้องใช้ความฟิตจริงๆนะครับมาแล้วครับเกมที่2ครับวันไรขิงล้มวันไรขิงท่าทางยังดีครับยังดียังมีแรงอยู่ครับจะคืนได้ไหมยังไม่ไปไหนครับแหมระยะทางแอบครับเอาแล้วเริ่มล้มแล้วครับตอนนี้ระยะทาง4เมตรนะครับอีกนิดนึงนะวันไรขิงยังไม่ยอมครับยังไม่ยอมครับท่าแฉลบยังไม่ยอมวันไรขิงดึงได้อีกนิดอีกนิดยังกลับบ้านแล้วเอ้ยยังจะรีบไปไหนเล่ารีบกลับนครปฐมครับอีกนิดนะยังการไม่ยอมครับแหมยอมไหมปิดเกมเรียบร้อยครับโอ้โหสองเซตรวดครับไม่เป็นไรครับโอ้โหนี่ถือว่าเมื่อวานนี้ได้แบบ
เต็มที่ไปแล้วครับคือไม่ใช่แค่เมื่อวานอย่างเดียวครับเมื่อช่วงเช้ายังมีรอบรองชนะเลิศอีกด้วยครับต้องเล่นก่อนที่จะมาชิงเนี่ยครับเหมือนกับทรมานเด็กๆนะสมาคมกีฬาจะก็จะอย่างนี้ใช่นะครับฝึกความแข็งแกร่งครับโอ้ครับผมอนาคตจะได้แกร่งกว่านี้ถูกต้องครับเนี่ยเอาละครับนี่ก็น้องๆครับเพิ่งสัมผัสเชือกได้ไม่กี่เดือนนะครับครับถึงได้ขนาดนี้ก็โอกาสเป็นทีมชาติมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็คว้าที่3มาเลยนะครับดูภาพการปล่อยตัวผู้ตัดสินนะครับแม่โอ้โหนี่ร่วงทั้งแถบครับร่วงอย่างนี้นี่ลุกขึ้นทันนี่เราไม่ถือว่าฟาวล์นะครับครับคือล้มแล้วก็ต้องรีบลุกถูกต้องครับล้มแล้วก็รีบลุกก็จะมีในรูทัศน์โค้ชเขาจะสั่งนะครับนี่ครับเด็กการจับมือนี่ต้องมีเทคนิคนะครับไม่ใช่ว่าลงไปแล้วจับเชือกยืนซ้ายยิงขวาไม่ได้ลงไปถึงเอไอดึงอย่างเดียวไม่ได้นะการเล่นกีฬาทักบอลสากลนี่ต้องให้เป็นและต้องดูกติกาต้องบอกว่ารุ่นแรกที่จบไปนี่เปิดประเดิมสนามมาด้วยความสนุกสนานแล้วก็ตื่นเต้นมากๆค่ะเราไปต่อกันที่คู่ที่2กันเลยดีกว่าค่ะเดียวครับผมเป็นคู่ชิงชนะเลิศครับรุ่นอายุไม่เกิน13ปีหญิงครับระหว่างเทพประสิทธิ์วิทยาจังหวัดฉะเชิงเทราพบกับวัดเขาน้อยจากกาญจนบุรีเสียงเชียร์จากเจ้าภาพกึกก้องแบบนี้ถิ่นชัดชัดโรงเรียนวัดเขาน้อยนะคะมาในเสื้อแขนยาวสีเทาค่ะครับแล้วก็เทพประสิทธิ์วิทยาจังหวัดฉะเชิงเทราครับมาในเสื้อสีส้มครับแล้วก็คาดได้ว่าคาดอุปกรณ์การดึงเชือกมาแล้วนะครับตอนนี้ทั้งสองทีมก็เข้าสู่สนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะครับผมก็ทั้งสองทีมครับทำความเคารพให้ประธานและกรรมการครับค่ะเอาเลยครับขอเสียงปรบมือทั้ง2ทีมอย่างที่บอกไปนะคะว่าในขณะนี้ถ้าคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ทางบ้านนะคะชื่นชอบทีมไหนอยากเชียร์ทีมไหนนะคะแอดไลน์ Official ของไทย PBS ครับแล้วก็ส่งมาค่ะเพราะว่าเราจะมี5ผู้โชคดีที่ได้รับของที่ระลึกจากทางรายการนะคะตอนนี้เนี่ยเค้าก็มีการทำการเช็ดลู่สนามนะคะเพื่อให้เกิดความสะอาดมากที่สุดอย่างที่บอกครับว่าผงแมกนีเซียมเนี่ยเวลาอยู่ที่มือเนี่ยจะการลื่นถ้าเมื่อไหร่ตกลงพื้นเนี่ยจะทำให้ลื่นมากกว่าเดิมครับตอนนี้นะคะเทพประสิทธิ์วิทยาก็เดินเข้าสู่ลู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมกับวัดเขาน้อยก็พร้อมแล้วเช่นเดียวกันจะระเบิดความมันขนาดไหนไปชมพร้อมกันเลยค่ะดูชิงที่3ไปแล้วนะครับมาดูคู่ชิงชนะเลิศกันบ้างดีกว่านะครับก็รุ่นอายุไม่เกิน13ปีหญิงเช่นเดียวกันครับใช่ครับแหมนี่เจ้าบ้านด้วยนะครับครับผมวัดเขาน้อยนะครับเสื้อสีเทาครับส่วนเทพประสิทธิ์วิทยาเสื้อสีส้มทีมนี้ถือว่ามาดีเหมือนกันนะอาจารย์ผมดูแล้วเนี่ยเทพประสิทธิ์นี่พัฒนาขึ้นมากนะครับอุปกรณ์รองเท้าในพร้อมสมบูรณ์ครับสมบูรณ์เลยครับคือผู้อำนวยการโรงเรียนก็อาจจะสนับสนุนเต็มที่นะครับเพราะดูแล้วน้องๆนี่มีทักษะแล้วก็เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในสนามสุดท้ายในวันนี้ด้วยครับคือเข้าเป้าครับเดินทางมาเนี่ยดูท่าทางแล้วเทพประสิทธิ์นี่มาแล้วครับมาถึงโอ้โหนิ่งเชือกนิ่งเลยดูท่าทางในการยืนของโรงเรียนเทพประสิทธิ์นะครับแม่ก็นะฮะเขาซ้อมมาดีตัวหลังพวกนี้การยืนการอะไรพวกนี้ครับแล้วเจอเป็นระบบคิดจากของเขาน้อยครับครับก็ยังค่อยๆฝึกฝนไปครับฝึกกันได้นะครับของแบบนี้ครับของอย่างนี้ครับเอาแล้วครับใช้พลังกำลังครับดูสีหน้าน้องๆครับโอ้โหการกระดึงมาเรื่อยๆครับไม่ยอมครับเทพประสิทธิ์ดูสีหน้าสายตาของน้องๆนะครับเทพประสิทธิ์ค่อยๆถอยค่อยๆถอยเรียบร้อยตัวหลังไอ้ยาโอ้ดูเท่าไหร่ครับรู้เลยเหนื่อย29วินาทีครับโอ้โหจบด้วย29วินาทีนี่ขนาดอายุต่ำกว่า13ปีใช่ครับนี่เป็นรุ่นเล็กสุดนะครับยังใช้เวลาดึงกันขนาดนี้เลยครับครับโอ้โหนี่น้องๆนี่เขาดึงเอาจริงเอาจังนะครับมุ่งประเด็นคืออยากจะเป็นทีมชาตินะครับแม่แล้วก็มีโอกาสด้วยเพราะว่าการแข่งแบบนี้เรามีแมวมองมาคอยดูติดขอบสนามผู้ใหญ่ใจดีนะครับท่านดร.อำนาจสุนทรธรรมนี่อยู่เป็นรองประธานของจังหวัดกาญจนบุรีครับก็มาแมวมองให้เป็นตัวแทนจังหวัดกาญจนบุรีนะครับนักกีฬานะครับเดียวที่1ผ่านไปนะครับเป็นทางด้านเทพประสิทธิ์วิทยาชนะไปได้ก่อนนะครับครับมาดูกันในเที่ยวที่2นะครับก็สีหน้าน้องๆครับโอ้โหดูท่าทางครับ
โอ้มุ่งมั่นมากสายตามุ่งมั่นตัวสุดท้ายนาตัวสุดท้ายของเทพประสิทธิ์ครับอุปกรณ์พร้อมจริงๆครับนี่ผ่านไปกี่เดือนนี่ถือว่าสมบูรณ์ครับซึ่งในรอบรองนะครับทางเทพประสิทธิ์วิทยาเนี่ยก็ชนะทางด้านมาไล่ขิงมา2ต่อ0เกมเหมือนกันโอ้โหรอบดีครับออกแล้วครับดูแล้วน่าจะไม่น่าจะผิดเป้าหมายแล้วครับทีมพร้อมในความพร้อมของทีมนะครับระบบจับเชือกนี่แหละครับทีมเทพประสิทธิ์นะครับดูครับดูเขาน้อยครับดูความมุ่งมั่นของน้องๆนะครับแหมแบบสายตานี่มองผู้ตัดสินก่อนเลยครับตอนนี้ให้สมาธิแก่นักกีฬานะครับเชือกตึงเชือกตึงแล้วครับนี่แหละไอ้เส้นแดงๆนี่ครับจะรู้ว่า4เมตรไปทางไหนเนี่ยแหละครับดูเหมือนไม่ไกลนะดูเหมือนเกิดไปดึงจริงไกลมากครับผมนิ่งนึงมาแล้วครับโอ้ยป๊อปว่ายังไงยังไงครับวัดเขาน้อยเหมือนมาผมว่ามีจิตตื้นได้นะครับเนี่ยอย่าหมดก่อนนะเทพประสิทธิ์หมดก่อนที่เสร็จนะครับหรือต้องยื้อไว้ให้ได้สุดๆนะครับแต่ท่าทางในการถอยของทีมเทพสิทธิ์นี่ดูเนียนกว่าเยอะนะครับถอยเป็นจังหวะน้องโกหน้าไม่ไหวนะครับโค้ชก็สั่งดึงอย่างเดียวแต่มันไม่ไปจริงๆนะครับทำยังไงพยายามเอาล้มทั้งหมดครับเอาเริ่มไปครับล้มนี่ถือว่าเสียเปรียบแล้วครับแหมโอ้โหยังไงครับวัดยังนิ่งครับยืนนิ่งไว้อยู่ยังไม่ยอมกาญจนบุรีก็ไม่ยอมครับโอ้โหเทพประสิทธิ์ก็ไม่ยอมเหมือนกันครับอยากจะปิดเกมนิดเดียวอีกนิดเดียวยังยังยังเรียบร้อยครับเที่ยวนี้คือยื้อกันนานพอสมควรเท่าไหร่ครับ42วินาทีครับเที่ยวนี้โอ้โหแสดงว่าทางของกาญจนบุรีเนี่ยนะครับยื้อแก้เกมยื้อนิดหน่อยใช่ครับเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกว่าชักเยอร์เนี่ยไม่ใช่ว่าลงไปแล้วจะดึงอย่างเดียวต้องมีเทคนิคมีการวางเกมที่ดีถูกต้องครับโค้ชต้องดูด้วยตัวหน้าตัวตำแหน่งนะครับครับตำแหน่ง1ถึง8เนี่ยต้องมีการวางตัวผู้เล่นนะครับว่าไม่ใช่ว่าจะมายืนเตะปะไม่ได้เลยเขามีเทคนิคเขามีในเทคนิคอะไรเยอะครับและเสื้อป้องกันเนี่ยก็ช่วยน้องได้เยอะรองเท้าก็มีส่วนนะครับรองเท้าจะช่วยเนี่ยการแบบว่าถลายการลื่นถลายได้ดีใช่ครับมันเป็นรองเท้าทักวอโดยเฉพาะเลยครับครับตัวนี้นี่ครับโค้ชก็คอยสั่งเนี่ยจะมีจังหวะให้คอยโยกคอยถอยนะครับใช่ครับใช่ครับโอ้โหเกมก็เริ่มสนุกกันได้เป็นคู่จริงไปแล้วใช่ไหมครับนี่นี่ขนาดรุ่นเล็กเท่านั้นนะรุ่นใหญ่จะขนาดไหนเดี๋ยวก็รู้ครับโอ้โหดูชนะแม่ดีใจครับโอ้โหกลับไปได้กินก็ต้มมัดหรือเปล่าไปเลยน่าจะมีรางวัลพิเศษใช่ครับคุณพ่อคุณแม่ก็มาเชียร์น้องๆนะครับมาเดินทางมาถึงกาญจนบุรีสรุปผลการแข่งขันนะครับรุ่นอายุไม่เกิน13ปีหญิงนะครับรองชนะเลิศอันดับที่2ได้แก่ทีมวัดไร่ขิงนะครับรองแชมป์นะครับวัดเขาน้อยแล้วก็แชมป์ในรุ่นนี้ได้แก่ทีมเทพประสิทธิ์วิทยาครับเริ่มเข้มข้นขึ้นทุกทีแล้วเขาเดียวใช่ครับอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะแต่ตอนนี้ค่ะอย่างที่บอกไปคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ทางหน้าจอนะคะร่วมสนุกกับเราได้ค่ะเพียงแค่แอดไลน์วิเชียลมานะคะแล้วก็บอกว่าเชียร์ทีมไหนเป็นพิเศษในการแข่งขันทรัพย์ออฟบอร์ดสนามที่5นี้ใช่ครับแต่ตอนนี้ค่ะเราไปดูชิงที่3รุ่นอายุไม่เกิน13ปีชายกันค่ะครับผมระหว่างวัดแหลมมะเกลือจังหวัดนครปฐมครับพบกับวัดสัมปทวนจากฉะเชิงเทราโอ้โหโอ้โหกองเชียร์เสียงกองเชียร์อันนี้มาแน่นทุกทีเอาละค่ะตอนนี้นะคะทั้ง2ทีมก็เข้าสู่สนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราไปรับชมความสนุกพร้อมกันเลยค่ะมาดูรุ่นอายุไม่เกิน13ปีชายกันบ้างนะครับเราชมหญิงไปแล้วมาดูฟอร์มฝีมือของทีมชายกันบ้างครับโอ้โหนี่ดูหน้าตาท่าทางแล้วแม่สนุกครับครับคู่นี้เสียงเชียร์ดังมากคือทีมวัดสัมปทวนเนี่ยนักกีฬาอาจจะเจ็บมือแต่กองเชียร์เจ็บคอผมเห็นตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนี่ยครับเสียงดังจริงๆกองเชียร์เค้าเรียกทุ่มเทครับครับกองเชียร์มาก่อนก็มีสิทธิ์เหมือนกันครับหรือว่าแรงใจดีครับผมก็รอให้น้องๆครับโอ้โหมุ่งมั่นนะครับตอนนี้โค้ชกำลังสั่งกันว่าเต็มที่เราจะดึง2ใน3
ถ้าดึงถึงสสามนี่ก็เหนื่อยแล้วครับหมดแรงครับดึงกันเยอะเหลือเกินดึงกันเยอะครับ2วันนี่แหมกว่าจะถึงรอบนี้นี่เราก็ให้เขาผ่านฝึกมาเยอะก็สมควรที่ได้เป็นลำดับชั้นที่ว่าได้แชมป์เข้ามาเรื่อยๆนะครับครับทีมพร้อมทีมพร้อมความพร้อมของแต่ละทีมนะครับด้านซ้ายมือเสื้อสีแดงคือทีมวัดแหลมมะเกลือนะครับส่วนขวามือครับเสื้อสีชมพูวัดสัมปทวนครับวัดแหลมมะเกลือนี่น่าจะมาจากนครปฐมครับสนาม3นะก็มีดีกรีที่สนาม3ครับส่วนสัมปทวนนี่น่าจะมาจากฉะเชิงเทราเชือกตึงเชือกตึงนะครับนิดเดียวครับนิดเดียวผ่อนมานิดนึงมาดูการดึงของผ่อนมานิดนึงผ่อนมาผู้ชายกันบ้างครับดึงไปดึงไปนิดนึงดึงไปอีกดึงไปอีกน้องๆสายตาก็เล็งไปการดึงมาแล้วครับโอ้โหมันแต่เจอย่อก่อนเลยครับตัวสวยครับเตะต่างคนต่างดึงนี่คือเขาไม่ดึงกันแล้วนะทั้งไม่เล่นแล้วทั้ง2จังหวัดเนี่ยนะครับก็มีศูนย์ฝึกกีฬาทักษะวอของเราอยู่ถือว่าเป็นจังหวัดที่แบบว่าสร้างนักกีฬามาเยอะแยะมากมายอย่างของจังหวัดนครปฐมเนี่ยเขาจะมีศูนย์ฝึกอยู่แล้วนะครับที่โรงเรียนเงินทองนะครับส่วนอีกฝั่งนึงสามัคคีวันเนี่ยก็อยู่ที่ฉะเชิงเทราก็เป็นผลดีแหละน้องๆนะที่ได้ไปฝึกฝนมาและดูท่าทางเลยครับนี่ครับผมเริ่มสั่งเลยครับทางด้านสัมปทวนครับดึงเชือกยังไม่ไปไหนเลยครับป๊อปมานิดเดียวครับเอาไปทางสัมปทวนครึ่งทางแล้วครับ2 เมตรผ่านไปเอาไปสามเมตรยังไงครับแล้วก็มีล้มแล้วเอาแล้วตั้งหลักได้ไหมดึงกลับแต่มาเกือดึงกลับได้ไหมครับสัมปทวนไม่ยอมนิดเดียวนิดเดียวลุกมาลุกมายังเลยมันลุกไม่ได้ยังหมดเล่นมา2ครั้งแล้วโอ้โหสัมปทวนได้ไปก่อนหรือเปล่าได้ไปก่อนก็เกมที่1นะครับใช้เวลาไป53วินาทีครับโอ้โหนี่ถือว่าเป็นการยื้อนานนะนานครับนานครับระดับเด็กๆอายุต่ำกว่า13ปีครับโอ้โหนี่ถือว่าแบบยื้อกันนานนะครับน้องๆน้องรุ่นใหญ่เลยนะครับนี่โอ้โหก็พัฒนาการได้ขนาดนี้เลยนะครับใช่และอย่างที่บอกไปนะครับว่าเมื่อวานมีตั้งแต่รอบคัดเลือกแล้วก็เมื่อเช้ามีรอบรองซึ่งแต่ละรอบที่แข่งขันเนี่ยใช้เวลาประมาณนี้หมดเลยโอ้โหไม่มีแบบว่า15วิจบนี่ยังไม่เจอถ้าเกิดใช้เวลาในการดึงนานนี่แสดงว่าน้องนี่เขารู้ทักษะเทคนิคเรียนรู้มาใช่แล้วก็มีความแข็งแรงมีความทนทานด้วยไม่เป็นการดึงแบบรีบร้อนครับบางทีนอกจากจะวัดพละกำลังแล้วใครแดงเยอะกว่ายังเป็นการวัดว่าทีมไหนยังมีความทนทานมีแรงที่อึดมากกว่ากันด้วยนะครับสำหรับกำลังมีส่วนมีส่วนดูสายตาน้องๆแล้วโอ้โหเนี่ยเหนื่อยนี่ย้อยเลยนี่คือวัดแหลมมะเกลือนะครับนะครับนี่ดูว่าน้องๆมีอนาคตทีมชาติไทยทั้งนั้นนะครับมาดูกันเกมที่2ครับก็สลับฝั่งครับสลับฝั่งเรียบร้อยนะครับโอ้โหนี่เขาสายตานี่ไม่ยอมกันนะครับมุ่งมั่นมุ่งมั่นนะถ้าตีตื้นขึ้นมาได้เหนื่อยครับเหนื่อยคนดูก็เหนื่อยคนพักก็เหนื่อยครับลุ้นครับนักกีฬาก็ยิ่งเหนื่อยเลยจับเชือกแล้วครับเอาเลยครับเซตที่2ครับเซตที่2นะครับจะตีคืนได้หรือเปล่านะครับการดึงในครั้งนี้ต้องรู้แพ้รู้ชนะเลยนะครับจะไม่มีการมาเสมอนะครับเชือกตึงเชือกตึงนะครับโอ้โหดูท่าทางในการทิ้งตัวครับแขนขาที่ตึงหมดเลยครับนี่แสดงว่าฝึกฝนไม่อย่างดีครับผ่อนมาผ่อนมาแล้วทั้ง2ทีมเลยนะครับใช่ครับโน้มตัวไปสักประมาณ45องศานะครับ2ทีมเนี่ยมีศูนย์ฝึกกีฬาทักษะวอลอยู่ทั้งคู่ครับนิดนึงอีกนิดนะนี่มาแล้วครับว่ายังไงโอ้โหมาทางสามประตูนิดนึงครับท่าสวยงามแหมท่าขานี่ดึงตึงปี๊เลยนะครับโอ้โหดูสวยงามมากครับสวยงามดูสายตาน้องๆครับโอ้โหนี่มุ่งมั่นมากดูผู้เล่นคนสุดท้ายของวัดแหลมมะเกลือครับโอ้โหเดี๋ยวนี้นี่ต้องยอมครับน้องๆเขาดึงได้ขนาดนี้นะครับสวยงามมากเลยนะครับเอาว่าเลยจะเอ็นเอียงมาทางด้านวัดสัมปทวนครับสักหนึ่งเมตรนะครับมาแล้วมาแล้วเรื่อยๆครับโอ้โหดูการเดินขยับเขาไม่ได้รีบร้อนเลยนะครับค่อยก้าวทีละนิดทีละนิดครับถอยหลังเท่านั้นนะครับกีฬานี้นี่ทุกทีเขาเดินหน้าชนะกีฬานี้ถอยหลังอย่างเดียวอย่าเดินหน้าเดินหน้าแพ้อย่างเดียวครับวัดแหลมมะเกลือก็ไม่ยอมนะครับยื้อไว้โอ้โหกองเชียร์ก็สนั่นแล้วตอนนี้โอ้โหน่าล้มครับว่าไงต้องได้หรือเปล่าโอ้โหดูไม่ไหวเหนื่อยจริงโอ้ยเหนื่อยทั้งคู่นะครับอีกครั้งที่สองวัดสามประทวนได้แล้วมาแล้วไหลไหมเอายังไงแล้วครับตอนนี้เริ่มเป๋แล้วครับ
เริ่มล้มกันทั้งสองฝั่งแล้วครับต้องรีบลุกให้ทันลุกให้ทันลุกให้ทันฟ้าแน่ๆวัดสามประทวนมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับยังยอมหรือเปล่ายังไม่ยอมดิโอ้โหแล้วยังไงโอ้โหสุดยอดนะเกมนี้เอาจนได้ครับแม่เอาละครับเดี๋ยวต้องรอดูครับแม่ต้องใช้แพทย์สนามหรือเปล่าครับโอ้โหระบบหายใจของน้องนี่ดูนี่ดิครับน้องๆอย่ามุงครับไม่เป็นไรครับครับผมเดี๋ยวเรามีหน่วยปฐมพยาบาลข้างสนามอยู่นะครับแล้วนะครับนะครับหน่วยจู่โจมไวครับโอ้โหเมื่อกี้นี่ยื้อกันนานมากเท่าไหร่ครับ1นาที12วินาทีครับมากกว่าเซตแรกอีกนะครับชนะเลยครับชนะเลยโอ้โหเวลาที่นานมากครับมีนะครับมันนานขึ้นน้องๆก็จะเหนื่อยนะครับนี่ผู้เล่นคนหน้าสุดของวัดสัมปทวนจำได้เลยโอ้โหมีสายตาที่ลอยเลยครับแต่ก็ยื้อเอาจนได้อย่างที่บอกครับกีฬานี้นะครับใช้พละกำลังที่เยอะมากครับต้องดูน้องๆที่มาเล่นนี่ไม่ใช่ว่าจับเชือกแล้วดึงนะครับไม่ได้ครับจะต้องไปฝึกข้อไม้ข้อมือครับข้อเท้าสัมผัสมือครับหายใจนะครับใช่ครับดูภาพนี่ครับล้มลุกลุกคลานกันเลยครับนี่ครับผู้เล่นของวัดสัมปทวนเนี่ยนะครับโอ้โหสีหน้าเริ่มหมดแรงใช่ครับใช่ไหมเยอะมากครับโอ้โหดูครับน้องทั้งทีต้องร่วมใจครับตัดโทษต่อรองเท้าเป็นทีมครับยังยกมาใหม่ก็ที่3นะครับจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับรุ่นอายุไม่เกิน13ปีชายนะครับทีมที่ได้ที่3ไปก็คือวัดสัมปทวนจากจังหวัดฉะเชิงเทราครับก็ตามเป้าครับตามเป้าครับไม่ยังดีนอนราบนอนราบพอครับนอนราบเมื่อสักครู่นี้ใส่กันแบบสุดแรงครับใส่กันยับเลยค่ะเดียวแค่ชิงที่3นะคู่ต่อไปครับเป็นคู่ชิงชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน13ปีชายครับระหว่างเทพประสิทธิ์วิทยาจังหวัดฉะเชิงเทราพบกับอนุบาลพนัสศึกษาลัยจากชลบุรีตอนนี้ทั้งสองทีมก็ได้เดินเข้าสู่สนามแล้วนะคะครับผมเสียงกองเชียร์ที่มากันแบบจัดหนักจัดเต็มครับไปรับชมความสนุกพร้อมๆกันเลยค่ะพูดปุ๊บนี่นักกีฬาหันมามองค้อนเลยครับเมื่อกี้ชิงที่3ยังขนาดนี้แล้วชิงที่1นี่จะขนาดไหนครับแล้วก็เดากันเองครับโอ้โหนี่เอาละครับก็ขาดไม่ได้เหมือนกันครับน้องๆที่ถูพื้นเนี่ยเป็นไม้ตายของแต่ละทีมนะครับถูกต้องครับถือว่าเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากแล้วอาจารย์เขาบอกว่าเวลาไปต่างไปแข่งต่างประเทศเนี่ยตำแหน่งนี้คือได้ไปด้วยนะครับถูกต้องครับใครอยากจะถูพื้นถูอะไรได้นะครับไปตำแหน่งได้ติดไปด้วยนะครับนี่คุณแม่เห็นคุณแม่เคืองบอกที่บ้านไม่เห็นทำเลยมั้งเพราะความจำเป็นครับครับผมครับผมก็ตอนนี้เริ่มโค้ชก็สั่งแล้วครับว่าจะทำยังไงจะบู๊เลยไหมหรือจะนิ่งติงไว้ก่อนนะครับทางซ้ายมือนะครับเสื้อสีส้มก็คือเทพประสิทธิ์วิทยานะครับก็คือผู้หญิงเนี่ยในรุ่นนี้ได้แชมป์ไปแล้วได้แล้วครับนี่มาแรงครับมาแรงมากครับนี่สมชายหญิงเข้าประกวดนี่ถือว่าเข้าเป้าเหมือนกันเข้าเป้านะครับเข้าชิงเดี๋ยวมาลุ้นครับเจอกับเชือกพนัสศึกษาไลนะครับพนัสศึกษาไลนี่ก็ไม่ธรรมดาครับตัวแทนจังหวัดชลบุรีนะครับเป็นตอนแรกว่าจะไม่มาส่งเข้าโครงการแข่งขันนะครับแหมแล้วหลุดมาได้นี่เข้ามาเข้าชิงเลยนะเดือดตึงนะครับถ้าไม่มาในเสียดายเลยครับมาดูมือค่ะดูมือผ่อนมาผ่อนมาโอ้โหท่าทางนี่ดึงนะครับมาแล้วครับโอ้เทพประสิทธิ์มาที่ไทยก่อนนี่แหมท่าสวยงามเลยครับโอ้โหมาถึงเปิดเกมก่อนดึงไปได้ประมาณ1เมตรครับโอ้เดี๋ยวนี้น้องๆนี่ผมต้องยอมรับนะสอนเทคนิคเนี่ยน้องเขาเป็นเร็วมากเป็นเร็วมากครับแล้วดูการจับการไล่นี่โอ้โหเดี๋ยวดูครับดูโอ้ดึงอย่างไรครับปิดเลยไหมเทพประสิทธิ์เรียบร้อยครับโอ้โหถือว่าเร็วครับเท่าไหร่ครับ25วินาทีครับโอ้โหถือว่าเร็วมากนะครับนี่แหมแบบพอรู้ว่าคู่ต่อสู้นี่เสียเปรียบนี่ไม่ปล่อยเลยครับใส่เ
ไก่อย่างเดียวเลยนะครับคือพอเริ่มมาถึงนี่คือดึงระยะไปได้สักประมาณ1เมตรเลยนะครับครับผมโอ้โหนี่ใช้ได้ครับใช้ได้ครับก็ยังถือว่าไม่เสียหายนะครับเซตแรกนะครับเรามาดูกันในเซตที่2นะครับว่าจะตีคืนได้หรือเปล่านะครับครับต้องดูว่าทางเทพประสิทธิ์นี่จะคว้าแชมป์ทั้งชายหญิงเลยไหมครับโอ้โหนี่ก็ได้นี่ดูกองเชียร์ครับกองเชียร์นี่แบบดูภาพน้องๆครับแม่สายตานี่สุดยอดครับเรามาดูเกมที่2จะใช้เวลานานกว่าเดิมหรือเปล่าก็อาจจะแก้เกมนิดหน่อยครับเมื่อกี้นี่ยังไม่ได้มีสติหรือยังไม่ทันตั้งตัวต้องดูสัญญาณกรรมการให้ดีๆครับครับผมน้องๆต้องมีสมาธิมากนะครับเพราะว่าในตรงนี้มันเหม่อลอยไม่ได้ทั้ง8คนที่ลงไปเล่นนี่นะครับคือสั่งดึงปุ๊บต้องทิ้งตัวเลยถ้าทักษะจริงๆเนี่ยโค้ชตอนนี้เขาจะไม่สั่งกันครับโค้ชนี่จะอยู่เฉยๆให้เด็กนี่มีสมาธิมองไปที่ผู้ตัดสินอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็รอตรงคำสั่งเรียบร้อยแล้วตัวเองได้เข้าไปนะครับในเชือกตึงเชือกตึงนะครับมาดูในเที่ยวที่2กันนะครับนิดเดียวนิดเดียวนิ่งดึงมาครับเอาครับมาดีครับสามตัวที่สวยงามนะครับในการพิงตัวนะครับเทพประสิทธิ์ครับส่วนคณะศึกษาลายก็ไม่ยอมเหมือนกันครับเกมนี้โอ้โหจะดูท่าทางแล้วน่าจะเอาคืนหรือเปล่าครับมาลุ้นครับตีตื้นไม่ได้ครับเราไปตัดสินกันในเกมที่3ก็ยังดีครับเอาละครับโอ้แต่ดูท่าทางแล้วนี่ของเทพประสิทธิ์เดินสบายสบายเดินสบายมา2เมตรแล้วครับเหลืออีก2เมตรครับของเชียร์แล้วก็ใส่เต็มที่แล้วครับแม่ตัวเล็กกว่ากลองอีกครับตัวเล็กกว่ากลองมาอีกนิดนึงครับเอาแล้วโอ้โหนี่โอ้โหนี่มาแรงได้ประสิทธิ์แล้วเรียบร้อยครับโอ้เท่าไหร่ครับเท่านี้37วินาทีครับก็เพิ่มมานิดหน่อยครับแม่ได้ตัดโอ้โหนี่นักกีฬาคนสุดท้ายของทางด้านเทพประสิทธิ์ครับว่ากว่าจะได้เหนื่อยแต่ก็สมครับนักกีฬาตรงครบโอเคเดินเนาะโอ้โหนี่น้องๆขนาดอายุขนาดนี้เล่นขนาดนี้นี่ต่างชาติเห็นของเรานี่เหนื่อยครับตอนนี้เริ่มกลัวแล้วครับไต้หวันเป็นแชมป์โลกไต้หวันนะครับตอนนี้เจอไทยครับไทยแลนด์อันนี้ก็ท่านอลิสุนชาก็ปั้นเลยครับเริ่มปั้นตั้งแต่เด็กเลยครับเรียนแบบทางไต้หวันนะครับไม่ต้องห่วงครับโอ้โหมีลายท่านโค้ชนะครับนี่เล่นคนสุดท้ายของทางท่านเทพประสิทธิ์ครับโอ้โหทั้งเป่าปากทั้งดึงแม่เองครับโอ้โหเหมือนอัดอั้นมันนานเหมือนพอชนะแล้วระเบิดนะครับครับสนามนี้เนี่ยแอคชั่นสุดยอดครับใช่ครับความเหนื่อยที่สั่งสมมา2วันติดใช่ครับกว่าน้องๆมาเล่นสนามนี้ได้นี่ก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับที่ช่วยกันสนับสนุนครับทางไทยทีวีก็เช่นกันนะครับครับมาสรุปผลการแข่งขันในรุ่นนี้กันบ้างนะครับรองชนะเลิศอันดับที่2นะครับทีมวัดสัมปทวนนะครับรองแชมป์นะครับอนุบาลพนัสศึกษาลัยครับแล้วก็แชมป์รุ่นอายุไม่เกิน13ปีชายครับได้แก่ทีมเทพประสิทธิ์วิทยาครับก็ตามความคาดหมายนะครับที่ส่งเข้าประกวดมาครับน้องๆมีความตั้งใจครับผมได้แชมป์และรองแชมป์ของรุ่นอายุไม่เกิน13ปีชายไปเรียบร้อยแล้วครับต่อไปครับเป็นการแข่งขันในรุ่นอายุไม่เกิน15ปีหญิงครับระหว่างทีมวัดโสธรวรารามวรวิหารพบกับนาปอคำวิทยาคมจากกำแพงเพชรเอาละค่ะตอนนี้นะคะทั้ง2ทีมก็เข้าสู่สนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราไประเบิดความมันพร้อมกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะโตขึ้นหน่อย2ปีนะครับนี่เป็นรุ่นอายุไม่เกิน15ปีหญิงนะครับครับก็
ทางเสื้อสีส้มนี่น่าจะเป็นบอกคำนี้มาจากกำแพงเพชรนะครับก็โค้ชนี่ก็มีดีกรีผ่านศึกกีฬาเยาวชนกลางชาติมานะครับส่วนทางโรงเรียนวัดโสธรวรารามนะครับเสื้อสีแดงนี่ก็โค้ชนี่น้องใหม่นะครับน้องใหม่แต่ไฟแรงนะครับมาจากฉะเชิงเทรานะครับโอ้โหนี่คนละแชมป์คนละสนาม2กับสนาม4นะครับโอ้โหวุฒิกำแพงเพชรนี่ไปได้แชมป์มาที่สุโขทัยสนาม2ครับดิวเองนะครับบอกแล้วว่าสนามแห่งนี้เนี่ยสนุกสนานแน่นอนใครมาว่าชมอยู่อย่าลืมแชร์ความสนุกความมันให้กับเพื่อนๆผ่านทางเฟซบุ๊กด้วยนะครับครับพักกันมาเลยนะครับทั้งสองทีมเนี่ยมีดีกรีคือน้องๆเนี่ยอีกฝั่งทางเสื้อสีแดงเนี่ยก็จะมีศูนย์ฝึกกีฬาของทกบอยู่ที่ฉะเชิงเทราครับก็แต่อีกฝั่งดึงเสื้อสีส้มเนี่ยกำแพงเพชรก็ได้เปรียบตรงโค้ชมีประสบการณ์นะครับทักษะเทคนิคอาจจะแพรวสำหรับโค้ชลองดูครับลองดูจับเชือกจับเชือกแล้วครับ2ใน3นะครับตอนนี้การแข่งรอบชิงนะครับเสื้อสีส้มคือนาบอกคำวิทยาคมนะครับเอาละครับเดี๋ยวรอดูให้มีสมาธิกับน้องๆนะครับเดี๋ยวเราให้สมาธิน้องๆสักนิดหนึ่งครับนิ่งนิ่งหาแล้วครับแม่แต่ท่าสวยงามทั้งคู่นะครับดูทักษะของทางโรงเรียนวัดโสธรวรารามนะครับเห็นแล้วก็ค่อยดึงไว้ครับดูสังเกตตัวสุดท้ายนะครับเราที่แปดนะครับท่าทางคล้ายกันนิ่งทั้งคู่ครับตอนนี้เดี๋ยวก็รู้ว่าใครหมดก่อนเสร็จครับเริ่มแล้วครับเริ่มลงมาแล้วครับเริ่มแล้วก็ต้องรีบลุกครับเอาแล้วครับจะได้หรือเปล่ามา2แล้วไหลมาเรื่อยๆครับของทีมวัดโสธรนะครับครับนั่นแหละครับโอ้โหวัดโสธรนี่ก็บอกเวลาเลี้ยงนักกีฬาก็ด้วยไข่ต้มแล้วครับโอ้โหว่ากำลังดีเลยนะกำลังดีครับกำลังดีเนี่ยครับใกล้แล้วจะปิดเกมได้ไหมครับวัดโสธรในเกมที่หนึ่งมาเรื่อยๆครับอย่างนาบอกทำไม่ยอมมีโยกเรียบร้อยครับเท่าไหร่ครับนี่48วินาทีครับในเกมที่หนึ่งโอ้โหถือว่ายื้อกันแม่ระดับทีมหญิงนี่นะเริ่มแข่งขึ้นมาอย่างเราไปเล่นนี่ผมก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับจริงเหรออาจารย์ครับเหนื่อยครับเหนื่อยครับเหนื่อยมากครับเล่นกีฬาทักบอลเนี่ยคือมันใช้กำลังเยอะใช่ครับโดยเฉพาะกำลังขาเนี่ยกำลังหลังกำลังขาใช่ครับเป็นกล้ามเนื้อมัดแข็งของร่างกายด้วยถูกต้องครับเพราะว่ามันหลายๆส่วนด้วยครับสมรรถภาพเด็กต้องพร้อมเนี่ยครับโอ้มันเริ่มมาทิ้งตัวสวยจริงครับไม่ต้องรีบครับลงสบายๆครับการเล่นกีฬาของเราแต่โค้ชให้จังหวะโค้ชดูนิ่งมากนะครับให้ค่อยๆเนี่ยครับก็เกมที่1ครับเป็นทางด้านวัดโสธรชนะไปได้ก่อนนะครับครับโอ้โหมีการให้จังหวะเสียงครับพร้อมกันครับดูภาพรีเพย์แล้วนี่เห็นสีหน้าได้ชัดเจนของความมุ่งมั่นของน้องๆนะครับโอ้โหแม่ทนไม่ไหวต้องส่งเสียงเกมที่2นะครับก็สลับฝั่งครับตีตื้นได้ไหมนี่ยังเรายังไม่เห็นมีเซตที่3เลยนะไม่แน่เหมือนกันเพราะว่าเมื่อเช้ารอบรองเนี่ยมีเซตที่3ไปแล้วใช่ทีมพร้อมทีมพร้อมอาจจะล้ากันด้วยครับหมดก็คือหมดแล้วครับนี่ขนาดล้านะครับยังดึงกันนาทีนึงจับเชือกนะครับตอนนี้ก็ท่านเลขาธิการสมาคมกีฬาชักเยาว์แห่งประเทศไทยท่านพันตำรวจเอกอำนาจอุ่มขันนะครับก็มานั่งเป็นสักขีพยานและแมวมองครับอนาคตน้องๆจะปั้นเป็นทีมชาติได้ครับอายุ 13-15 ปีนะครับเชือกตึงนะครับตอนนี้ก็นิ่งตึงมาแล้วครับแม่เอาแล้วปีดึงกลับโอ้ยยอมไปครับเอาแล้วครับนาบอกคำมากำแพงเพชรกำแพงเพชรจะได้ไหมนาบอกคำมีแล้วมีสั่งแล้วครับโค้ชว่ายังไงเอ้ามีโยกครับมีสั่งโยก
ยืนนิ่งนะครับเริ่มนิ่งครับดูจังหวะอีกทีนึงเอาละครับเอาก่อนแล้วครับมาแล้วครับ2เมตรแล้วเปล่าระยะทาง4เมตรนะครับถอยหลังนะครับจากจุดเซ็นเตอร์นี่ถอยไปครึ่งนึงแล้วนะครับไปตาบอกนำเอาละครับนี่แล้วครับอย่างที่เดาไว้หรือเปล่าเซตที่3จะเกิดขึ้นมาไหมเอาละครับนิดเดียวยังครับอัศวทรไม่ยอมครับโอ้โหสุดยอดจริงยังอาจจะตีตื้นได้จริงๆครับโอ้โหเดาไว้ไม่มีผิดเลยอาจารย์เพิ่งพูดเมื่อกี้ใช่ครับแม่เดาไว้ว่าจะมีเซตที่3มั้ยมีให้ดูเลยมีให้ดูเลยนะครับโอ้โหนี่นะครับก็2เกมเสมอกันไปอยู่ 1-1 เดี๋ยวต้องมาตัดสินกันในเกมที่3ครับเอาครับแล้วก็ต้องมีการเสียนแดนเลือกนะครับเลือกข้างครับนะครับก็ส่งตัวแทนทีมแต่ละท่านเข้ามาโอ้โหนี่เอาจนได้ครับกำแพงเพชรเกมที่2นี่ยื้อไป41วินาทีครับโค้ชกำแพงเพชรนี่เขามุ่งมั่นในการทำกีฬาทักบอลนะครับเพราะว่าทำมาหลายรุ่นเลยครับไม่ได้สักทีมีเที่ยวนี้ครับได้เข้าเป้าเลยครับโอ้โหก็ต้องขอขอบคุณนักกีฬาและผู้จัดการทีมทุกท่านนะครับที่ส่งน้องๆเข้าร่วมการแข่งขันนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ทำให้เกิดกีฬาตัวนี้ขึ้นมานะครับลงปึ้งแล้วก็เด้งลงปึ้งเอาละครับมีการสั่งกันเริ่มติวเข้มนะครับเกมนี้เข้มเลยครับเอายังไงจะดึงจะนอนหรือจะนั่งคือเกมนี้นี่พลาดไม่ได้เลยนะครับครับผมพลาดนี่เสร็จนะครับได้ถ้วยไปเล็กไปแล้วครับไม่ได้ไปใหญ่โอ้โหนี่เดี๋ยวก็รู้ครับเนี่ยครับสีหน้าแววตาของนักกีฬาน้องๆนะครับดาวนาบอกคำวิทยาคมครับครับถือว่าแรงใจนี่ไม่มีหมดนะเกมที่1แพ้มาเกมที่2เดินกลับมาได้เดินทางมาไกลนะครับเดินทางมาไกลโอ้โหหลายร้อยกิโลครับเพื่อมาล่าแชมป์แม่พอชนะแล้วก็ดีใจเป็นธรรมดาครับของทุกชนิดกีฬานะครับสลับข้างแล้วครับเป็นการดึงครั้งที่3ว่ายังไงครับเอฟซีไม่ได้สั่งเมื่อกี้มีการเลือกเอาแดนเรียบร้อยแล้วครับเล่นของนิดนึงใช่ครับก็ทางน้ำทางนี้เคยชนะมาเอาที่เดิมดีกว่าเผื่อชนะอีกก็ไม่แน่แล้วครับตอนนี้เดี๋ยวก็ดูอย่าไปเปลี่ยนทิศทางอย่าไปเปลี่ยนทิศทางทิศนี้ดีแล้วเหมือนถ้าเปลี่ยนแล้วมันหมดกำลังใจใช่ใช่เพราะว่าเราอยู่มุมนี้เราชนะมาแล้วก็ต้องมุมนี้แหละครับอะไรครับทีมพร้อมโอ้ทีมพร้อมทั้งหมดจับเชือกเอาแล้วครับเดี๋ยวก็รู้ครับเกมนี้ตัดสินแล้วนะครับว่าใครจะได้ที่3ในรุ่นอายุไม่เกิน15ปีหญิงไปครองครับที่3นี่จะไปอยู่กำแพงเพชรหรือจะไปอยู่ที่ฉะเชิงเทรานะครับโอ้โหนี่ถือว่าน้องๆนี่พัฒนาเร็วมากเร็วมากๆเลยภายไม่กี่เดือนนะครับใช่ครับที่4ท่าทางการยืนแล้วก็ร่างกายที่4นี่ยังไม่เท่าไหร่ใช่ครับท่ายังไม่ค่อยสวยเท่านี้เออนี่เราทิ้งให้หายไปไม่ได้ให้น้องไปนั่งเล่นเลยมาแล้วครับเอาแล้วครับโอ้โหวันสดมาถึงหน้าบอกครับหน้าบอกครับใส่เลยล้มลุกก้อนโอ้โหแค่ล้มไปก็ล่อไป2เมตรเลยครับโอ้ดึงไปได้เยอะครับครับผมเฮ้ยได้หรือเปล่าสั่งนิ่งครับจากเชียงดาวนะครับวัดโสธรสั่งนิ่งเอาแล้วไม่นิ่งกันเลยมันไม่นิ่งนะนี่ครับวัดโสธรค่อยๆซึ้งแล้วครับสั่งเดินสั่งเดินสวยงามครับเลือกกองโค้ชเห็นไหมสายตาน้องๆต้องดูโค้ชครับเอายังไงจะลุยหรือจะนิ่งไว้ก่อนเพื่อพักระบายลมหายใจนิดนึงนะครับเอาล้มครับวัดโสธรครับเอาแล้วไอ้ความทำล้มเอาล้มทั้งคู่ครับค่อยๆลุกขึ้นมาลุกไหวก็ได้เปรียบครับใครตั้งตัวตั้งหลักได้ก่อนแล้วก็ยังไงโอ้โหลอยโอ้โหพลิกกลับมาชนะได้ครับแม่ยอดไม่น่าเดาเลยเราไม่น่าเดาเลยพอเดาแล้วมันเป็นอย่างนี้ทุกทีผมไม่เกี่ยวอ้าวเหรออย่างว่าแล้วเราคุกคีกับนักกีฬาน้องๆไงใช่ครับก็พยายามสังเกตว่าทีมไหนที่น่าจะมาและจะพลิกล็อกนะครับนักกีฬาหมดต้องระวังรถมีเกมที่สนุกครับเวลาแพ้ไปแล้วเซตแรกอีก2เซตเรากลับมาได้เนี่ยนะถือว่าสุดยอดครับแรงใจอย่าไปท้อถอยครับทีมไหนที่แบบแพ้ไปได้เกมที่1อย่าเพิ่งท้อมีสิทธิ์พลิกกลับมาชนะได้อยู่นะครับโอกาสเยอะโอกาสเยอะสนุกจริงเกมเมื่อกี้44วิครับมาดูจังหวะภาพช้านะครับมุมนี้เห็นเลยจังหวะถอยเนี่ยแล้วก็ล้มทั้งหมดเลยครับถ้าล้มนี่ความเสียเปรียบที่จะมา
มากกว่าคนที่จะตั้งหลักได้คือถ้าเกิดแบบล้มทั้งคู่ยังไม่เท่าไหร่ถ้าใครตั้งหลักได้ก่อนนี่เขาขึ้นมาแล้วดึงให้ระยะเยอะเลยนะใช่ครับเนี่ยพอดึงยื้อกันนานๆเมื่อกี้นี่ประมาณเท่าไหร่ครับ44วินาทีก็เริ่มล้าครับครับการช็อตที่3เนี่ยการดึงที่3เนี่ยแต่เราประทับใจโอ้โหนี่ตัวคนที่7ครับตำแหน่งที่7นี่แหมตัวเล็กเกือบจะนอนไปกับพื้นเกือบจะนอนไปแล้วครับไม่ใช่ว่าช่วยเพื่อนดึงหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับนอนไปกินน้ำหนักแล้วครับโอ้โหก็ชนะได้นี่ดีใจครับเต็มที่ครับมาโสธรก็เต็มที่นะครับโอ้โหต้องบอกว่าพลิกเฉยเลยอ่ะโอ้พี่ก็เผ็ดดิฮะเออก็ได้อยู่ต่อกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้ความสนุกกำลังแบบเครื่องกำลังร้อนครับผมคู่ต่อไปครับเป็นคู่ชิงชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน15ปีหญิงครับระหว่างมัธยมสุวิทย์เสรีนุสรจากจังหวัดกรุงเทพมหานครพบกับคงทองวิทยาจากจังหวัดนครปฐมเย้ออกมาแล้วครับทั้ง2ทีมครับสีม่วงก็คือเป็นคงทองวิทยาค่ะส่วนเสื้อสีเทานะคะคือมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ทั้ง2ทีมก็เข้าสู่สนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะครับผมความมันในคู่นี้จะสุดแค่ไหนครับเกมจะเผ็ดจะพลิกหรือเปล่าใช่ครับไปรับชมการแข่งขันกันพร้อมๆกันเลยครับคู่นี้นะครับเป็นคู่หยุดโลกเลยนะครับอาจารย์โอ้โหนี่ดูนักกีฬาทุกท่านนี่ไม่ธรรมดาโค้ชก็โอเคครับแต่โค้ชทางนครปฐมนะครับกรมทางวิทยาเนี่ยเป็นดีกรีถึงโค้ชทีมชาตินะครับชุดทีมชาติหญิงนะครับครับอาจารย์ไพฑูรย์วิเวกนะครับก็เป็นโค้ชที่พาไปท่านสุชาติพาไปที่เกาหลีครับเมื่อไม่นานนี่เองนะครับมีประสบการณ์เยอะแยะมากมายครับเยอะไปมองโกเลียไปเกาหลีครับแต่ส่วนทางฝั่งนี้ก็ไม่ธรรมดาครับก็ได้แชมป์ดีกรีของกีฬาเยาวชนอะไรมานะครับของรถครูน้อยหนานะครับเป็นอยู่กรุงเทพมหานครครับครูนี้สนุกแน่สนุกครับบอกเลยครูสีครับตอนนี้พัฒนาขึ้นมาดีครับของวัฒยมสุวิทย์สอนนี่นะครับก็เป็นที่ดีสำคัญของกรุงเทพมหานครนะครับก็อยากให้ดูกันนะครับคุณผู้ชมสามารถแชร์ผ่านทาง Facebook ของเราได้ด้วยนะครับที่ไทย PBS นะครับตอนนี้กำลัง Facebook Live อยู่นะครับแชร์ให้เพื่อนได้ดูความสนุกสนานกันได้เต็มที่เลยครับครับแม่ก็ดูแล้วนี่ก็แม้แต่โค้ชเองยังละเอียดนะครับก็ยังแบบเก็บทุกเม็ดเลยครับหนึ่งโค้ชของทางมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์นี่คือดูไม่นักกีฬาเลยนะครับใช่ครับมีส่วนครับมีส่วนนะครับมีพื้นทรายอะไรอยู่เนี่ยมันก็มีส่วนทำให้ลื่นได้ครับมีที่ฝุ่นมากบนลู่นี่มีผลนะครับครับนี่ก็เป็นทางการคงทองวิทยานะครับใส่เสื้อสีม่วงครับถ้าเกิดดูจากหน้าจอจะอยู่ฝั่งขวามือนะครับครับผมก็โอ้โหนี่ชุดป้องกันพร้อมนะครับทีมพร้อมคือคู่นี้เนี่ยพร้อมทั้งสองทีมเลยนะครับสำหรับอุปกรณ์ป้องกันครับจับเชือกคือมีประสบการณ์ทั้งคู่นะครับนักกีฬาก็ได้โค้ชที่มีประสบการณ์ก็จะพัฒนาเร็วนิดนึงนะครับแต่เดี๋ยวนี้ทางสมาคมนี่ปล่อยสื่อออกไปเยอะครับครับในการจะดูเรื่องการเล่นกีฬาทักษะวอลนะครับตัวนี้เชือกตึงเดี๋ยวรอจังหวะนิดนึงครับแหมนิดเดียวครับนิดเดียวทีมนี้เขาเป็นเนี่ยเขาจะยื้อแบบนิดเดียวอีกนิดนึงครับอีกนิดนึงเล่นเชิงยังไม่ค่อยจะนิ่งกันเท่าไหร่ดึงไปครับดึงไปนิ่งดึงมาแล้วครับเกมที่1โอ้โหทิ้งตัวนี่ก็กินแดนมาทางกรุงเทพมหานครเลยนะครับดึงมาได้นิดนึงครับแล้วก็จะอยู่ไหมก็มาเรื่อยๆครับโหอาจารย์ไปทุนนิ่งจริงนะครับเป็นนี่ครับเขาเหมือนมากศึกมาเยอะครับอาจารย์ดูนี่โค้ชเขาจะไม่สั่งอะไรมากครับจะเดินดูครับตัวไหนไม่ได้ก็เดินครับทั้งที่โดนกินระยะไป1เมตรแล้วครับไม่สนใจยังไม่ถือว่าแพ้ครับยังไม่ถือว่าแพ้ก็ไปปรับตัวนักกีฬาให้ได้ครับเอ้ยตัวหลังยืนยังไงอะไรยังไงครับทิ้งยังไงเริ่มนิ่งครับนะครับเริ่มปักหลักได้แล้วครับเริ่มนิ่งครับยืนไว้อยู่ครับใครจะหมดก่อนครับนะครับนั่นแหละเดี๋ยวก็ดูโอ้โหดูสีหน้าน้องๆนะครับเอาไหมเอากลับมาได้แล้วเห็นไหมครับยังไม่ยอมครับของเทพมาริโอสุวิทย์ก็ไม่ยอมรับกินมาครับประมาณ2เมตรครึ่งเลยครับโอ้โหเริ่มเลยยื้อไว้แล้วครับยื้อแล้วเอาแล้วครับเริ่มแต่งแล้วครับมีโยกหรือเปล่ามีโยกไหมดูสีหน้าน้องๆนี่ยังไม่ดูไม่เหนื่อยครับแต่คงทองนี่รู้สึกจะแผ่วไปนิดนึงครับยังไงครับอีกนิดครับโอ้โหคงทองไม่ยอมกินครับเกมนี้ยังไม่ยอมแหมจะเข้าอยู่แล้วครับทีนี้โอ้โหมีล้มแล้วครับเริ่มหมดแล้วคู่ครับ
ค่อยๆลุกขึ้นมาดึงจะต่อครับผมเอาแล้วกลับมา2เมตรโอ้โหไม่ยอมแพ้จริงครับดึงกลับมาแล้วครับเอาโอ้โหได้ดึงมาชนะหน้านี่สุดยอดเหมือนกับดึงกับ8เมตร8เมตรแล้วโอ้โหกองเชียร์ก็เริ่มให้เสียงกันแล้วครับตอนนี้ตามกันไปคนละหนึ่งเลยครับผู้ตัดสินคอยดูครับถ้าเกิดล้มแล้วก็ต้องรีบลุกนะครับรีบลุกครับไม่นั้นมีฟาวแพ้นะครับโอ้โหใกล้แล้วครับเอามัธยมสุวิทย์ใกล้แล้วใกล้แล้วยังไงครับโอ้โหโอ้โหคู่นี้นานมากครับ1นาที40แล้วครับเอาละครับเดี๋ยวก็รู้จะยื้อได้นานไหมโหต้องสั่งลุกแล้วครับทั้งคู่แล้วครับโอ้โหนี่ถือว่าผ่านศึกมาเยอะนะครับ2วันนี้กรรมการเตือนฝั่งละ1ครับยังให้โอกาสอยู่ครับกรรมการยังให้โอกาสครับอ้าวคมทองตั้งท่าได้แล้วครับโอ้ยน้องๆก็อยากจะลุกครับแต่มันลุกไม่ขึ้นขาไม่ไปแต่ใจไปใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับโอ้โหนี่อ้าวดกแล้วยังไงยอมมั้ยใครยอมก็เสร็จนะครับเอามีถึงกับอย่าไปยอมครับคู่นี้คู่ชิงครับมีฟ้า2ครั้งขึ้นมาแล้วครับไปยอมครับมีมั้ยมีมั้ยยังยื้ออยู่ใกล้นะครับแหมของมัธยมสุวิศรีสอนล้มกันหมดครับตอนนี้ล้มกันหมดแล้วจะไหวไหมจะไหวไหมยังครับยังแต่น้องๆก็ไม่ได้เจตนานั่งครับเป็นแต่งตัวยุติกันครับแล้วว่ายังไงครับฟาวสามครั้งครับฟาวสามครั้งนะครับเดี๋ยวรอดูนิดนึงครับฟาวสามครั้งครับอันนี้แค่2ครั้งครับฝั่งนี้ชนะครับผมอ๋อก็เป็นทางด้านคงทองวิทยาชนะนะครับเพราะว่าทางมัธยมสุวิทย์เสรีนุสรฟาวไปก่อน3ครั้งอ๋อโอเคครับคงทองฟาวแค่2คือเป็นการนั่งและเป็นการเตือนแจ้งแล้วนะครับต้องมองนะครับว่าในเซตแรกเนี่ยคุณนั่งใครที่ฟาวมากเนี่ยก็จะตัดสิทธิ์ไปเลยใช่ครับแพ้นะครับก็คือมีสิทธิ์ฟาวได้3ครั้งถูกต้องครับ3ครั้งเนี่ยเป็นการฟาวแบบทุกเขาเรียกว่ากติกาเขาจะมีอยู่13ข้อครับไม่ว่าข้อไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าฟาวขึ้นมาเรานับ1แต่ผู้ตัดสินก็จะดูว่าน้องมีเจตนาไหมถ้าไม่เจตนานั่งแล้วขึ้นมาเนี่ยไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดนั่งแช่หรือนั่งไม่ลุกเริ่มนานไปหน่อยเตือนแล้ว1 2 3 4 5เตือนแล้วไม่ลุกเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยเขาจะตัด10นาทีเลยนะครับแล้วถ้าเกิด3ครั้งพร้อมกันก็ยุติแข่งก็ยุติการแข่งใหม่ครับแต่น้อยครับที่ว่าจะออกมาในลักษณะพร้อมกันใช่ไหมครับลักษณะนี้คือน้องๆเนี่ยเล่นยื้อกันนานมากแล้วแล้วก็หมดนะครับเนี่ยครับมาดูจังหวะภาพช้าคือเข้าใจนะว่าล้มแล้วใจเขาอยากลุกโค้ชก็สั่งแหละแต่ว่าขาไม่ไปแล้วมือทั้งขามันไม่ลุกเลยครับแต่ใจมันขึ้นไปแล้วใช่ครับเนี่ยครับโอ้โหอีกนิดเดียวเท่านั้นนะก็บรรยมเสรีสุวิทย์นี่ก็นะครับโอ้โหเดี๋ยวต้องมาดูกันในเกมที่2นะครับเกมที่1เนี่ยยังถือว่าแพ้ครับยังไม่ถือว่าแพ้ครับยังมีโอกาสแก้มือก็กลายเป็นว่าทางคงทองวิทยาเนี่ยชนะไปก่อนครับผมโอ้โหยื้อขนาดเมื่อกี้กับ3นาทีครับถือว่ามานานเกินไปครับนานจนว่าถ้าเราปล่อยให้เขาเล่นเนี่ยไม่ได้เราต้องดูว่าเจตนาจริงๆเราต้องจับฟาวครับครับเมื่อกี้ไม่งั้นเมื่อกี้ก็อาจจะมีสัก10นาทีเนาะนานไปไหมนานไปหมดพอดีครับคู่อื่นไม่เล่นพอดีครับถือว่านาน3นาทีนี่น้องก็3นาทีน้องก็ยื้อไม่รู้จะยื้อยังไงเลยลุกเร็วนะครับนักกีฬาก็บอกกลับบ้านได้น้องกลับบ้านครับไม่แข่งแล้วใช่ไหมใช่เราก็มาดูในเซตที่2ครับเกมที่2ครับจะมี3มั้ยเนี่ยโอ้ก็ไม่แน่เหมือนกันไม่แน่ครับเนี่ยอาจารย์พูดอย่างนี้อีกแล้วดูแล้วเดี๋ยวดูกันเองดีกว่าครับเพราะว่าจะว่าไปเมื่อกี้ทางมัธยมสุวิทย์เนี่ยถือว่าดึงระยะมาได้สักเกือบเข้าแล้วอ่ะเมื่อกี้เรียกว่าแตะปลายจมูกแล้วใช่ครับคงทองไม่ยอมครับอึดนิดเดียวแค่นั้นอึดใจเดียวอึดใจเดียวครับใช่ครับไม่เป็นไรครับแก้มือได้ในเกมที่2ยังไม่ถือว่าเสียหายครับยังไม่ถือว่าเสียหายแต่เสมอก็ยังมีแก้ตัวนะครับแต่ว่ามัธยมเสรีสุวิทย์ทศนี่ต้องตั้งใจอีกนิดนึงครับเพื่อความชัดเจนเลยไม่นั้นนี่เสร็จเลยครับน้องๆก็ตอนยื้อเนี่ยพร้อมแล้วครับแต่พอตอนดึงแป๊บเดียวเนี่ยโอ้โหมันอย่างว่าครับระบบหายใจต้องพร้อมยิงใช่ครับเชือกตึงแล้วครับมาลุ้นกันในเกมที่2ครับผ่อนมาครับผ่อนมาดูมือผู้ตัดสินจากสมาคมกีฬาชักเย่อแห่งประเทศไทยนี่ก็ท่านอาจารย์ประทวนบุญคานนะครับทรงตัวไว้ครับนิดนึงครับ
ยังไม่นิ่งครับนิดเดียวครับนิ่งหมาแล้วครับเกมที่2ครับดิ้นตัวได้แล้วดูท่าทางเป็นไงครับบอลลงสุวิทย์นี่หมาก่อนเลยครับตัดเอาคืนครับแล้วเอาไหลไปครับนอนซะก่อนเอาละครับเริ่มโยกนะครับของนครปฐมบอลลงสุวิทย์ดึงมาได้ครับแต่ว่าคงทองไม่ยอมเอาละครับเริ่มตกอีกแล้วใจเย็นโค้ชพัฒนาบอกเอาหน่อยเอาหน่อยเริ่มไล่ติดทีละตัวทีละตัวเลยครับเริ่มตั้งแต่ตำแหน่งแรกเลยครับตำแหน่งแรกนี่เราเรียกเลยตัวที่1หรือ2หรือ3หรือ4นะครับในทักษะการยิงแล้วก็มีวางตัวผู้เล่นด้วยนะครับต้องอย่าล้มอีกนะครับเดี๋ยวจะทันได้มั้ยเดี๋ยวประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยนะครับเอาละครับตอนนี้ยังไม่มีการเตือนครับโอ้โหแต่มันก็ยังไม่ไปไหนครับกินแดงแต่ก็กินแดงอยู่ทางของเสรีมัธยมสุวิเสรีพิศรนะครับโอ้โหคงทอก็เริ่มโรยครับก็ยังดันขึ้นมาได้อยู่หนีตื้นมาทางฝั่งของคงฟังวิทยาล้มทั้งคู่ครับโอ้โหเข้าใจว่าหมดแรงนะครับได้หรือเปล่าอีกนิดเดียวกรรมการเตือนฝั่งละหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้เอาเลยครับยังละหนึ่งยังละหนึ่งยังอยู่ยังเหลืออยู่เอาคงทอดึงมาได้ครับครึ่งทางครับคงทออีกนิดเดียวมีการกันเชียร์นี่เดี๋ยวก็รู้ครับมีการเตือนหรือเปล่าอีกนิดนึงนะโอ้โหต้องลุกมาครับการไถเขาเรียกว่าท่ากันเชียร์นะครับไถเอาละครับโค้ชออกมาว่ายังไงยังอยู่ในแดนของกองวิทยานะครับกรรมการเตือนฝั่งมัธยมสุวิทย์2แล้วนะครับมัธยมสุวิทย์นี่นั่งนานครับเตือน2แล้วครับว่ายังไงมาที่ของสุวิทย์2นะครับต้องลุกครับยังไม่ถึงเป้าหมายครับของของวิทยาแต่ก็เหลืออีกไม่เยอะนะครับโอ้โหน้องนี่นั่งกันไม่ลุกนี่นั่งเริ่มลุกแล้วครับมาแล้วครับเอาดึงกลับเอาดึงกลับได้ครับโอ้โหว่ายังไงครับมีการปล่อยดึงต่อยังได้เปลี่ยนหรือเปล่าลุกทันไหมใครแต่งตัวดีดึงกลับมาอยู่ที่จุดเซ็นเตอร์เหมือนเดิมโอ้โหไม่มีใครยอมใครเลยครับ2นาทีแล้วครับตอนนี้แล้วก็รู้ใครแต่งตัวก่อนก็จะได้เปรียบก่อนครับเอาละครับใครแต่งตัวก่อนก็จะได้เปรียบก่อนเลยครับตอนนี้เดินมาในเส้นของกรุงเทพมหานครมัธยมเสรีสุวิทย์สอนโอ้โหยังล้มอยู่ครับจะลุกได้ไหมเอาคงทองตั้งท่าได้แล้วครับตั้งเกมได้แล้วครับเอาละครับจะลุกได้หรือเปล่าโอ้โหสายตาน้องๆนี่ลอยหมดแล้วครับแล้วก็ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมายังครับโอ้โหส่งแรงใจไปครับลุกขึ้นมาให้ได้ครับโอ้โหคู่นี้นี่นานจริงๆครับคงทองตั้งได้แล้วครับเรียบร้อยครับโอ้โหนี่เป็นทางด้านคงทองชนะไปครับเป็นการชนะฟาวอีกแล้วนะครับครับผมโอ้โหหมดจริงๆครับถือว่านั่งนานจริงๆครับของมัธยมสุวิทย์เสรีทุศรเนี่ยไม่ลุกเลยครับไม่ลุกครับการแต่งตัวของคงทองวิทยานี่ยังมีสิทธิ์ได้เปรียบกว่านะครับก็เป็นการเตือนถึง3ครั้งนะครับเกมเมื่อกี้เนี่ยจบไปที่2นาที35วินาทีครับเหนื่อยแต่ก็ไม่ยอมนะครับโอ้สุดยอดครับคือให้น้องๆได้รู้จักการฟาวล์แล้วฟาวล์ก็ฟาวล์และแพ้จริงๆนะครับเพราะว่าเวลาทางสมาคมส่งไปแข่งที่ต่างประเทศเนี่ยเราเนี่ยจะโดนลูกจับฟาวล์มากเนื่องจากในการแต่งตัวในการลุกขึ้นมาเนี่ยจะสู้ของทีมต่างประเทศเนี่ยเขาไต้หวันเนี่ยเขาจะเก่งเรื่องแต่งตัวดีแต่งตัวดีคือเวลานั่งแล้วก็ลุกมาพร้อมกันนะครับเขาจะเขาจะแน่นกว่าทางเราครับของเด็กไทยไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นประสบการณ์นะครับบางทีเราเข้าใจแหละว่าแบบอยากจะลุกแล้วเพียงแต่ว่าด้วยแรงแล้วก็กำลังขาเนี่ยครับยากจริงๆน้องๆก็อย่างว่าครับเล่นมา2วันติดนะแล้วมาเจอรอบนี้ก็เหนื่อยหน่อยครับโอ้แต่ก็ตั้งใจครับดูสีหน้าทั้งน้องนะครับครับแหมโอ้โหตัวลังท้ายตัวสุดท้ายดูสีหน้ารู้เลยว่าหมดแรงจริงครับโอ้โหพระท่านชนะในโล่งอกครับเหมือนยกภูเขาเลยครับมาสรุปผลการแข่งขันนะครับในรุ่นอายุไม่เกิน15ปีหญิงนะครับรองชนะเลิศอันดับที่2ครับนาบอกคำวิทยาคมนะครับรองชนะเลิศอันดับที่1ครับมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์และก็แชมป์ได้แก่ทีมคงทองวิทยาครับโอ้ยหายใจไม่ทั่วท้องแล้วตอนนี้ผ่านมาครึ่งทางแล้วค่ะคุณผู้ชมขาตอนนี้นะคะคุณผู้ชมที่มีทีมที่ชื่นชอบอยู่ในใจอยากเก็บไว้คนเดียวค่ะเดียวครับผมส่งมาเลยครับส่งทีมที่คุณชื่นชอบนะครับมาทาง
แอปพลิเคชัน LINE นะแอปไทย PBS นะครับผู้โชคดีครับ5รางวัลได้รับเสื้อ5ตัวจากไทย PBS ไปครับค่ะและตอนนี้นะคะเราไปดูชิงที่3รุ่นอายุไม่เกิน15ปีชายกันค่ะมาแล้วครับทีมจากประเทศเพื่อนบ้านครับสปป.ลาวพบกับพนัสพิทยาคารจากชลบุรีไปดูกันพนัสพิทยาคารนะคะมาในเสื้อสีเหลืองค่ะส่วนสปป.ลาวมาในเสื้อยืดสีฟ้าค่ะพร้อมกับธงทีมชาติลาวนะครับติดมาอกข้างขวาของเสื้อครับถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของเราเลยในวันนี้ครับเอาละค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูพละกำลังที่พวกเขามีกันต่อเลยดีกว่าค่ะมาแล้วครับมาต่อกันที่รุ่นอายุไม่เกิน15ปีชายกันบ้างนะครับน้ำหนักรวมเนี่ย460กิโลกรัมนะครับเป็นการชิงที่3ครับครับสำหรับรวมไม่เกินนะครับ8คนในสนามนะครับผู้เล่นของเราจะต้องมีแค่8นะครับครับเวลาลงสนามนะครับตอนนี้เสื้อสีฟ้าก็เป็นทีมที่เราบอกแล้วครับว่าเป็นทีมมาจากสปป.ลาวนะครับโอ้โหจะเอาถ้วยรางวัลไปได้หรือเปล่านะครับเนี่ยก็รู้เนี่ยครับทีมจากสปป.ลาวของเราเคยไปเยือนเขาเหมือนกันนะครับเรานี่เคยทางสปป.ลาวเนี่ยเคยเชิญทีมไทยทีมชาติไทยเนี่ยไปร่วมกันแข่งขันครับกระชับมิตรที่บ้านเขาเหมือนกันนะครับตอนนี้พอเราจัดเราก็เชิญเข้ามาก็เชิญเข้ามาเหมือนกันครับก็อันนี้เป็นรุ่นเหมือนกับนักเรียนในประเทศเขาอะครับครับก็ผ่านมาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดครับเพราะว่าทีมชายอายุต่ำกว่า15ปีเนี่ยก็ส่งเข้าสังกัดนี่เยอะอยู่ครับจำนวนก็น่าจะอยู่ที่พร้อมทีมชาย10ทีม10ทีมครับก็กว่าจะผ่านมาได้ก็เหนื่อยครับเขาส่งมา2ทีมครับสปป.ลาวส่งอายุ13ปีมาด้วยแต่ว่าตกรอบไม่เข้ารอบรุ่นในรุ่น15นะครับชิงที่3นะครับครับเขามาเขาก็เน้นบอกอาจารย์แล้วว่าเขาจะเน้นอายุนี้แหละเน้นรุ่นนี้เลยใช่ครับไม่เกิน15ชักตึ้งอายุ13นี่ให้มาฝึกดูประสบการณ์นะครับก่อนมาดูมือเสื้อสีฟ้าสปป.ลาวนะครับเสื้อเหลืองทางขวามือพนัสพิทยาคารครับเดินมาพนัสพิทยาคารเนี่ยก็มีโค้ชเป็นดีกรีที่ว่าเป็นนักกีฬาเหมือนกันนะครับครับมาแล้วครับมาถึงสปป.ลาวดึงระยะไปได้ก่อนนะครับโอ้โหท่าทางนี่สบายสบายครับดูสวยงามครับของพนัสพิทยาคารนะครับนี่ก็เรียกว่าได้ดีกรีคือโค้ชเนี่ยมีประสบการณ์ด้วยประสบการณ์เป็นนักกีฬาด้วยก็เป็นนักกีฬาของทัพกอล์ฟเหมือนกันนะครับเคยไปเล่นที่เกาหลีนะครับแล้วก็ไปที่ประเทศสปป.ลาวมาด้วยครับคนนี้นะครับนี่แหละครับทักษะในการเอาละครับว่าได้สปป.ลาวดึงกลับมาได้ไหมจะกลับมาจุดเริ่มต้นไหมพันนัดดึงระยะไปได้ครับยอมได้ยังไงครับแหมไทยแลนด์อย่างโอ้จบเกมเลยครับ35วินาทีครับยังพอกล้ำแกล้งครับยังไม่ถือว่าเหนื่อยครับยังไม่ถือว่าเหนื่อยสบายสบายครับเดี๋ยวเรามาดูในเซตที่2แล้วว่าจะยื้อได้นานไหมในการแก้เกมครับของสปป.ลาวครับกับของทีมไทยเราก็คือพนัสพิทยาคารครับครับก็เราจะฟังเสียงเขารู้เรื่องไหมเวลาเขาสอนผมไม่ได้ฟังเลยลองไปปะใกล้เคียงกันดูท่าทางทักษะก็ของเราเนียนกว่าครับแต่ของทางสปป.ลาวนี่ถือว่าท่าสวยเหมือนกันนะครับโค้ชนี่ก็เป็นผู้ตัดสินที่มาอบรมในประเทศไทยเหมือนกันครับเป็นผู้ตัดสินเหมือนกันเอาไปแปลว่าก็มาอบรมที่บ้านเราแล้วก็ไปใช้ในบ้านเขาในการตัดสินนะครับก็วันนี้ก็มีผู้ใหญ่ในประเทศสปป.ลาวพานักกีฬามาแล้วก็มานั่งดูชมการแข่งขันของเราการถ่ายทอดสดของเราอะไรเงี้ยเอาไปพัฒนาในบ้านก็ถือว่าเป็นการช่วยกันด้วยแล้วก็เป็นการพัฒนากีฬาทักออฟบอลด้วยถูกต้องครับทีมพร้อมเซตที่2ก็ใกล้แล้วนะครับทีมพร้อมผมไม่อยากพูดนะว่ามันจะมีเซตที่3หรือเปล่าเดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวมีอีกครับเพราะดูแล้วน้องๆเขายังไม่เหนื่อยกันเลยนะครับเนี่ยเหมือนแก้คืนได้ง่ายครับคืออาจจะต้องแก้เกมอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมดูของทางพนัสแล้วนี่ก็คือมั่นใจไม่ใช่ว่าเชียร์เด็กเรานะแต่ดูทักษะแล้วไม่น่าพลาดนะครับอาจจะมีการวางแผนเทคนิคมาดีได้ครับเดี๋ยวก็ดูครับรู้กันว่าเซตที่2เป็นยังไงครับดูมือค่ะระยะทาง4เมตรนี่คือไม่น้อยนะไม่น้อยครับเหมือนเราดูเราดูในจอเนี่ยดูว่ามันนิดเดียวถึงนะครับลองไปดึงเองเดี๋ยวลองไปดึงเองดีครับรับรองแล้วครับเห
เห็นไหมครับเขาเริ่มนิ่งนะครับในการแก้เกมอ้าวล้มทั้งคู่ครับตั้งตัวใหม่ตั้งตัวใหม่สปาราตั้งได้ก่อนครับแล้วดึงกลับไปเลยครับยังไง2เมตรจะพลิกล็อกหรือเปล่าครับอย่างนี้ไม่ดีนะครับโอ้โหดูเสียชื่อหมดแหมอย่างนี้ไม่ได้ตาลอยครับไอ้น้องตาลอยแล้วของคณะพิทยาการเอาแล้วครับดึงกลับมาแล้วได้ครับจุดเริ่มต้นใหม่อีกทีนึงครับเอาแล้วครับเดิมก้าวสบายสบายแล้วเดี๋ยวก็รู้ครับโอ้โหนี่เลยเอาไม่ยอมครับสปปทาไม่ยอมครับเอาล้มล้มอย่างนี้เสร็จครับแต่งตัวก่อนเสร็จโอ้โหดูตัวแรกเขานะครับแหมโอ้ขึ้นในวัยเหมือนกันนะครับใช่ครับขึ้นในวัยแต่งวัยมีเพื่อนก็มาเร็วครับสำคัญด้วยตัวหลังหายโอ้ปิดเกมครับสะใจเฮ้ยไม่ใช่สะใจคือก็อย่างที่คิดไว้ครับเพราะว่าดูแล้วมันทักษะของเด็กเรานี่เขาจะซ้อมเยอะกว่าก็น้องๆของสปปราที่มาเนี่ยให้มันเรียนรู้ประสบการณ์ในไทยเพราะว่าเราเคยไปอบรมให้เขานะครับทางสมาคมเนี่ยธนาลิศสิงห์บัญชาส่งไปให้อบรมนะครับให้กับทางสปลาวนะครับสุดยอดครับคู่นี้กีฬาพระกบอลเนี่ยก็เข้าบรรจุกีฬาเยาวชนแห่งชาตินะครับครับกีฬาแห่งชาติของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับก็มีโครงการให้น้องๆเล่นระดับประเทศเป็นตัวแทนจังหวัดเลยนะครับเมื่อกี้ทางสปปเกือบจะดึงกลับมาได้แล้วนะครับอีกนิดเดียวจริงครับแต่ว่าทางอย่างที่บอกครับพนักพิธีการเทคนิคอาจจะดีเพราะถ้าตัวได้เสร็จปุ๊บดึงกลับเลยแต่งตัวดีกว่าครับแต่งตัวดีกว่าก็คือในการที่เรียกใช้คำว่าแต่งตัวดีกว่าถ้าลุกขึ้นมาพร้อมกันได้ดีก่อนก็เราจะดึงมาได้เยอะเลยดึงระยะมาได้พอสมควรเลยนะครับใช่ครับใช่ครับนี่ครับพยายามยั้งแล้วแต่ไม่อยู่จริงครับหมดแรงเลยครับเหนื่อยครับโอ้โหโอ้โหดูหน้าดูสีหน้าเด็กละโอ้โหคนหนึ่งนิ่งคนหนึ่งส่งเสียงดังแพ้ก็กลัวแพ้ครับครับแรงก็จะหมดครับใช่ครับจะแพ้ไปไม่รู้จะโดนซ้อมวิ่งไม่รู้กี่รอบแล้วเอาชนะไว้ก่อนโอ้โหได้กลับไปนี่แบบเหมือนเราเอาเข้ามาทรมาน2วันนะครับก็ขอขอบคุณทางใจเวียดให้มีกีฬาตัวนี้พอบอกมีการถ่ายทอดสดนี่โอ้โหแกสุดยอดเลยครับครับครับโอ้โหน่าเสียดายครับทีมจากสปปลาวครับต้องบอกว่ากี้จนเสียงแทบจะไม่มีแล้วค่ะตอนนี้คุณผู้ชมคะคือบรรยากาศล่ะตรงนี้ว่าสนุกเลยนะคุณผู้ชมดูเนี่ยเชื่อเลยค่ะว่าต้องลุ้นไปพร้อมๆกับพวกเราแน่นอนอยากให้มาอยู่ข้างในนี้แล้วจะชมบรรยากาศรอบๆว่าสุดจริงๆสนุกมากตอนนี้เครื่องกำลังร้อนเราไปต่อกันเลยดีกว่าค่ะชิงชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน15ปีชายค่ะครับผมระหว่างวัดสัมปทวนจากจังหวัดฉะเชิงเทราครับพบกับวัดโสธรวรารามวรวิหารจากฉะเชิงเทราRun ใหญ่มากันแล้วครับวัดโสธรวรารามวรวิหารมาในเสื้อยืดสีดำค่ะครับส่วนวัดสัมประทวนมาในเสื้อสีบานเย็นครับทั้งสองทีมมาประจำที่จุดแล้วครับผมความมันความสนุกคู่นี้จะเป็นยังไงครับไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับค่ะมาดูคู่ชิงชนะเลิศกันบ้างนะครับรุ่นอายุไม่เกิน15ปีชายนะครับหลังหันคู่นี้เป็นอีกหนึ่งคู่ที่แบบว่าหยุดโลกกันนะอาจารย์คือดูจากดีกรีแล้วนะครับใช่ครับแต่สัมปทวนรู้สึกจะส่งมานี่ฟิตครับชุดนี้ใช้ได้อยู่ครับสัมปทวนนี่โอ้ตั้งมุ่งมั่นเดี๋ยวดูเวลาแกสั่งนะครับดูเวลาแกสั่งเองก็เตรียมความพร้อมแล้วครับใช่ครับดูแลความสะอาดของสนามนะครับในรอบรองนะครับทางวัดสัมปทวนเนี่ยชนะสปปลาวมา2-0เกมนะครับส่วนวัดโสธรวรารามวรวิหารเนี่ยก็ชนะทางด้านธนัทวิทยาคารมา2-0โอ้โหนี่ประวัติที่มาเมื่อวานใช่ไหมครับวันนี้ครับเมื่อช่วงเช้าช่วงรอบรองเราเอาคะแนนช่วงเช้ามาเปรียบเทียบนะครับใช่ครับวันนี้ท่านอุปนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยท่านพลเอกกีฬานาวีเสถียรนะครับก็อยากจะได้นี่ครับนักกีฬาอายุเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยไปเป็นทีมชาตินะครับวันนี้น่าจะได้หลายคนครับน่าจะได้หลายอยู่ครับครับถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็ยกเป็นทีมเลยนะครับน้องบอกพอยิ่งรู้ยิ่งเก่งคือพอจะเหนื่อยก็ไม่กล้าแสดงออกว่าเหนื่อยท่านประธานฝ่ายเทคนิคท่านสุชาติแจสุรภาพก็บอกเหนื่อยครับเด็กรุ่นหลังๆนี่พัฒนาดีมากนะครับโอ้โหดูน้องๆ นี่ที่มาเล่นกีฬาทักกบอลนี่ไม่ใช่เด็กเกเรนะเด็กเรียนนะเด็กเรียนได้เกรดดีทั้งนั้น
ตึ้งมาแล้วครับว่ายังไงสัมปทวนดูโค้ดนะครับสังเกตโค้ดดูครับนี่โค้ดนี่ดีด้วยโอ้ยเป็นยังไงทักษะไม่เหมือนกันแล้วครับโค้ดนี่แต่ว่าเชื่อยังไม่ไปไหนครับแต่มันไม่ไปสั่งแล้วมันไม่ไปอ่ะทำยังไงคืออยากจะถอยอยู่แต่ว่าไม่ถอยครับโอ้โหนิ่งมากครับนิ่งมากนิ่งมากอันนี้มาในจังหวัดเดียวกันเลยนะครับครับเป็นศึกภายในจังหวัดครับมาเจอกันที่การครับเจอกันที่กาญจนบุรีครับมาเนี่ยครับโค้ชก็ต้องดูฝั่งตรงข้ามด้วยใจเย็นใจเย็นโอ้โหไม่ขยับไปไหนนะครับเวลาก็เยอะไปแล้วครับมีความนิ่งจริงๆครับวัดเอเชียไปแล้วลุยเลยไหมจะลุยเลยไหมยังครับโค้ชบอกเอาไหมเดี๋ยวดูครับรอจังหวะนิดเดียวยังครับยังเอาโสธรรับกลับมาจุดเริ่มต้นแล้วครับตอนนี้โอ้เชือกนี่ไม่ไปไหนเลยครับเกมนี้ครับอ้าวโค้ชเริ่มสั่งดึงนะครับวัดสัมปทวนครับอ้าววัดโสธรนี่เริ่มโยกครับอ้าวล้มครับอ้าวมีอัพแตกตัวได้อ้าววัดโสธรก้าวเลยครับพวดเดียวเลยครับพวดเดียวเลยโอ้โหปิดเกมเลยครับแหมต้องยอมครับจริงจังหวะได้ดีนะครับอันนี้โอ้โหนี่ทางท่านดร.อำนาจสุนทรธรรมเนี่ยท่านเสียดายครับที่ว่าเป็นผอ.แค่โรงเรียนอนุบาลครับแหมถ้ามีแบบระดับม.เลยเสร็จท่านแน่ท่านบอกผมจัดหนักแน่เลยครับเต็มที่เลยนะใช่ครับโอ้โหโอ้โหครับเกมเมื่อกี้ยื้อกัน1นาที5วินาทีครับครับคือถือว่าเป็นเทคนิคเหมือนกันนะเซตแรกเซตแรกนานมากครับเดี๋ยวดูเซตที่2ผมว่าอาจจะนานกว่านี้นะครับครับอาจจะเสียจังหวะเอาแล้วจะแก้เกมยังไงครับโอ้โหนี่เวลาเมื่อกี้ก็นิ่งสักพักนึงนะครับใช่ครับดูเชิงแล้วโค้ชแต่ละทีมเนี่ยก็จะดูเชิงของนักกีฬาว่าทีมนั้นเป็นยังไงครับคือดูเราด้วยดูเขาด้วยใช่ครับไม่ใช่ว่าจะสั่งกับเด็กเราอย่างเดียวนะครับแล้วเนี่ยดูว่ายังไงทางนู้นถ้ามีตำแหน่งไหนที่ล่วงไปนี่พอเริ่มเป๋แล้วดึงยาวเนี่ยครับจังหวะนี้การถอยเนี่ยเขาเสียหลักแล้วก็จริงถ้าถอยไม่พร้อมกันก็ไม่ได้เปรียบนะใช่ครับเมื่อกี้เนี่ยเขาถอยพร้อมกันแล้วมันจะยาวแป๊บเดียวครับ4เมตรนี่คือดูเป็นง่ายไปเลยครับนี่ครับดูจังหวะพยายามจะยื้อไว้นี่ลงเท้านี่หนืดจริงๆนะใช่ครับทางนู้นล้มแล้วก็จริงแต่ถ้าเราถอยหลังไม่พร้อมกันเนี่ยก็ไม่ได้ระยะเท่าไหร่ไม่มีผลเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมว่ามีปั๊บล้มระเนระนาดครับมีเกมที่2ให้แก้มือกันนะครับคุณผู้ชมเชียร์ทีมไหนก็สามารถส่งมาให้กำลังใจกันได้นะครับทาง LINE Official นะครับ @thaipbs ครับครับก็เอาละครับเซตที่2จะตีตื้นได้หรือเปล่านะครับโอ้ดูท่าทางแล้วน่าจะเหนื่อยครับอาจจะมียาวกว่าเกมแรกนะครับครับถ้าเกิดไม่เสียหลักล้มลงซะก่อนนะครับเชือกตึงโอ้โหแต่ท่าทางน้องๆนี่เป็นเร็วครับชุดนี้เป็นเร็วนิ่งตึงมาแล้วครับโอ้โหยืนไว้นิ่งครับไม่ไปไหนครับแต่ว่าทุกคนนี่ดึงไว้นิ่งเลยครับโสธรเริ่มโยกแล้วครับเริ่มโยกเล่นแล้วครับโยกไปก็หรือว่าอย่างเดียวครับอย่าหมดแน่ๆไงไหนไหมครับยังไม่ไปไหนเท่าไหร่ครับนี่สัมปทวนดึงยื้ออย่างเดียวเลยครับดูผู้เล่นคนแรกครับเอ็นจะ90องศาแล้วครับเอ้ายังไงครับดึงมาได้สัก2เมตรครับโสธรโอ้ยังได้อยู่ครับโอ้สัมปทวนพยายามยื้อสุดตัวครับโค้ชก็ช่วยด้วยดันไปกลับไปลูกทักษะเรียบร้อยติดเกมเรียบร้อยครับ37วินาทีครับการนึงนี่แบบนิ่งครับนิ่งครับนิ่งครับนิ่งของวัดโสธรวรารามนี่คือทักษะในการเดินถอยหลังเขาได้นะครับเดินพร้อมกันไล่พร้อมกันเนี่ยก็น้ำหนักรวมก็จะมาเต็มๆเลยครับเวลาหมดต้องกระเป๋ารถจบเกมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวัดโสธรวรารามวรวิหารก็ชนะไป2-0เกมครับนี่ยังเป็นรุ่นแค่15ปีเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเจอ17จะยิ่งกว่านี้อีกโอ้โหนี่มาดูจังหวะภาพช้ากันครับนี่พอสั่งดึงนั่นแหละทักษะน้องใช่ครับทักษะน้องเขาเดินดีมากครับเขาเดินแบบสบายสบายครับนะไปจังหวะไปครับของทางสัมปทวนครับโอ้โหยื้อสุดๆเลยดูจากสีหน้าน่าเห็นใจน้องๆครับหมดแรงจริงครับใช้แรงเยอะครับในช่วง2วันนี้ครับครับครับได้เล่นมา2วันนี้เดินทางไกลกันด้วยนะครับครับ
ทางผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านครับสำหรับผลนักกีฬาของคาร์กอบอนะครับนี่ครับก็เป็นโฉมหน้าของแชมป์นะครับในรุ่นอายุไม่เกิน15ปีชายนะครับเรามาสรุปผลการแข่งขันในรุ่นนี้กันนะครับรองชนะเลิศอันดับที่2นะครับทีมพนัสพิทยาคารนะครับรองชนะเลิศอันดับที่1ทีมวัดสัมปทวนนะครับแล้วก็แชมป์ในรุ่นอายุไม่เกิน15ปีชายครับวัดโสธรวรารามวรวิหารครับก็กีฬาทักษะวอนี่ก็เพิ่งเริ่มเข้ามาในจังหวัดกาญนะครับก็ได้มีท่านประธานท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิตนะครับครับผมโอ้โหตอนนี้ครับผมอยู่กับแชมป์ในรุ่นอายุไม่เกิน15ปีชายครับนั่นก็คือทีมโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารครับผมเย้ดีใจแชมป์แต่ละคนดีใจดีใจที่สุดเลย1 2 3เย้อาจจะกำลังเหนื่อยน้องๆอาจจะกำลังเหนื่อยทุกคนยืนไงทุกคนยืนคือแบบยืนเหมือนพยายามจะหายใจอยู่ถามก่อนเลยดีกว่าค่ะครับโค้ชปอนคะทำไมลูกศิษย์ของโค้ชแต่ละคนถึงมีพละกำลังที่แบบมากมายมหาศาลขนาดนี้แล้วเรามีเทคนิคยังไงที่เราถึงเอาชนะคู่ต่อสู้ได้คะครับก็ก่อนอื่นเราต้องฟอร์มทีมครับต้องมีการซ้อมเช้านะฮะซ้อมเย็นแล้วเพื่อนะครับรักษาร่างกายของนักกีฬานะครับตอนเย็นนี่จะเป็นการไปซ้อมที่ศูนย์ฝึกนะครับที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับก็จะไปกันทั้งทีมไปทุกวันนะครับเว้นแค่เสาร์อาทิตย์อย่างเดียวที่ให้นักกีฬาพักนะครับแล้วก็นักกีฬาเนี่ยครับมีเป็นแบบว่าเป็นห้องเรียนของพละศึกษานะครับก็จะคอนโทรลนะครับนักกีฬาได้ง่ายกว่านะครับขอบคุณครับแล้วตอนเช้าเรามีการฝึกซ้อมไงบ้างคะพอนักเรียนมาเนี่ยมาถึงโรงเรียนเราเริ่มซ้อมกันตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงไงคะฟุตบอลก็ตอนเช้าก็นักเรียนมาก็ปกติครับมาแต่มาเช้ากว่านักเรียนปกติก็จะอยู่ประมาณ6โมงครึ่งถึง7โมงนะครับก็จะซ้อมถึงประมาณเข้าแถวก็คือ8โมงเช้านะครับก็จะสมรรถภาพร่างกายทั่วไปครับไม่ได้มีทักษะอะไรต่างๆเพื่อรักษาสภาพนะครับกว่าจะมาได้ขนาดนี้ไม่ง่ายเพราะทุกคนต้องมีระเบียบวินัยเป็นของตัวเองค่ะเดียวครับผมมาถึงน้องๆบ้างนะครับเดี๋ยวสัมภาษณ์น้องๆครับไม่ทราบว่าดีใจเขาทางว่าเตรียมมาจากบ้านเลยนะไม่ได้เลยฝากอะไรไปถึงบรรดากองเชียร์เราที่เชียร์อยู่ที่บ้านหน่อยครับพ่อแม่เพื่อนๆเป็นไงบ้างก็ดีใจครับโอ้เดี๋ยวเขาก็ร้องไห้กันเอาใหม่เอาใหม่ไม่ต้องตื่นเต้นหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามไปขอบคุณพ่อแม่ที่เชียร์ทางบ้านและเพื่อนๆครับแล้ววันนี้เราห้อยพระอะไรมาพระโสธรครับครับขอแสดงความดีใจด้วยครับกับโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมคะขอบคุณครับขอบคุณครับเรามาถึงเดินทางมาเกินครึ่งทางแล้วค่ะครับอย่างที่กะทิบอกเป็นประจำนะคะระหว่างการแข่งขันว่าคุณผู้ชมที่มีทีมที่ชื่นชอบอยู่ทีมไหนอย่าเก็บไว้ในใจค่ะส่งคำตอบมาผ่านทาง LINE Official ของไทย PBS นะคะเพราะว่าเรามีของที่ระลึกจากทางรายการมอบให้5รางวัลด้วยกันค่ะครับผมเอาละครับไม่รอช้าแล้วรุ่นใหญ่มาแล้วครับคู่นี้ครับชิงที่3รุ่นอายุไม่เกินหัวตื่นเต้นดูความตื่นเต้นเขาได้แชมป์ไม่ใช่เราไม่ต้องตื่นเต้นเขาไม่ใช่เรารุ่นอายุไม่เกิน17ปีหญิงครับระหว่างคงทองวิทยาจังหวัดนครปฐมครับพบกับบดินเดชาจากกรุงเทพมหานครค่ะโรงเรียนบดินเดชามาในเสื้อสีน้ำเงินนะคะส่วนโรงเรียนคงทองวิทยามาในเสื้อสีม่วงระเบิดความมันตรงนี้เกิดขึ้นแน่นอนแต่จะสนุกสนานแค่ไหนไปชมพร้อมกันเลยค่ะมาดูต่อกันนะครับในรุ่นอายุไม่เกิน17ปีหญิงกันบ้างนะครับคู่นี้เป็นการชิงที่3นะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยน้ำหนักรวมของทีมนะครับไม่เกิน460กิโลกรัมครับครับผมก็เป็นทีมคือเราทำการจัดการแข่งขันสปสจอมพลัง60ก็จะมีอยู่3รุ่นนะครับครับรุ่นต่ำกว่า13ปีต่ำกว่า15ปีแล้วก็ต่ำกว่า17ปีนะครับวันนี้จะต้องส่งผู้เล่นนักกีฬาได้10คนนะครับแต่การลงสนามเนี่ยจะส่งลงสนามได้8นะครับแล้วก็ควบคุมด้วยน้ำหนักใน8ท่านที่ลงไปน้ำหนักจะต้องไม่เกินที่เรากำหนดไว้นะครับบางทีจะเห็นบางทีมีคนตัวใหญ่แต่เขาจะต้องมีคนตัวเล็กที่น้ำหนักเบาด้วยก็ต้องหักล้างกันให้ได้ครับต้องอยู่ที่โค้ชด้วยนะครับเทคนิคเยอะครับการเล่นกีฬาทักษะบอลหรือชักเยอะสากลนะครับ
นี่ครับนี่ก็เป็นทีมบดินทร์เดชาจากกรุงเทพมหานครนะครับอยู่ฝั่งขวามือนะครับครับก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านแล้วครับครับโอ้โหนี่น้องๆจากบดินทร์เดชานี่ก็น่าจะเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลแล้วครับตอนนี้ไปไหนไม่ได้แล้วครับก็มาเล่นชักเยอะดีกว่านะครับถ้าเขาบอกพอดูจากทรงแล้วสูงทุกคนเลยครับได้เปรียบครับความได้เปรียบแต่ว่าความแข็งแกร่งจะมีหรือเปล่าแค่นั้นนะครับทีมพร้อมเช็คความพร้อมของแต่ละทีมแล้วครับคู่นี้ชิงที่3นะครับเที่ยวที่1โอ้โหดูการกำเชือกครับแหมตัวหน้านี่สวยเลยครับแต่งหน้ามาอยู่คนเดียวทั้งทีมเลยนะครับเพื่อนเครื่องไว้เนี่ยทำแบบเนี้ยเครื่องเลยทำอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวดึงไม่ดีละเสร็จเลยแหมน้องๆก็อยากสวยออกทีวีครับคนหน้าด้วยนะใช่ครับยังไม่ได้นี่ก็เรียกคนหน้ากับคนตัวล้างท้ายก็เรียกล้างท้ายแต่เขาจะมองดูก่อนเลยพอครับพอคืนไปนิดเดียวนักกีฬามาแล้วครับโอ้ยนิ่งครับผมมาทางพงทองนิดนึงบดินทร์ก็ไม่ยอมครับล้มปิ้งทั้งทีว่าไงว่าไงจะได้หรือเปล่าครับโอ้โหมาดึงยื้อทีแรกนี่ก็ล้มกันแล้วครับเชือกยังถือว่าไม่ค่อยไปไหนนะครับแต่ว่าเอ็นเอียงมาทางพงทองครับใช่ครับใครนิ่งก่อนได้ก่อนแล้วครับตอนนี้ดูทักษะในการดึงโอ้โหนี่แต่ว่าการฟิตการซ้อมของพงทองนี่เป็นจังหวะดีนะครับใช่ครับเพราะได้โค้ชเป็นทีมชาตินะครับมีการเอาเอาแล้วครับมีเรื่องครับเอาแล้วรีบลุกนะครับใครแต่งก่อนก็จะรู้ครับเอาแล้วดึงกลับมาโอ้โหดินดึงกลับมาครับเริ่มตั้งหลักได้แล้วครับคงทองวิทยามีล่วงแล้วครับตอนหลังเอาแล้วครับลุกไหมแต่งมามีการเตือนอีกแล้วล้มต้องรีบลุกนะครับเพราะว่ามีเรียกว่าเหตุการณ์ที่เห็นแล้วนะครับแพ้ฟาวไปครับไปเอาโอ้ยมาในแดนของคงทองครับ3เมตรครับจะเข้าเส้นชัยแล้วครับโอ้เรียบร้อยครับแม่ปิดเกมไปที่เวลา1นาที3วินาทีครับสำหรับทางด้านคงทองครับรุ่นใหญ่ก็ยื้อนานนิดนึงครับครับแม่ดีกรีของทีมบดินทร์เดชานี่ก็ไม่ธรรมดาครับเป็นตัวแทนกีฬาเยาวชนแห่งชาติเหมือนกันนะครับก็มีนักกีฬาที่ผ่านศึกตัวนี้มาก็เยอะอยู่แต่การได้เปรียบของกองกลางวิทยาคือได้ตรงโค้ชนะครับทักษะการดูงานต่างประเทศนะครับการพาทีมเข้าไปนะครับทักษะช่วงไหนจะดึงช่วงไหนจะถอนนะครับเราถือว่าสำคัญมากนะครับใช่ครับมองดูคู่ต่อสู้แล้วเนี่ยถ้าไม่ไหวเนี่ยจะยังไงจะถอยเลยหรือยังไงก็ว่ากันครับหรือต้องดูเหมือนท่าทางสีหน้าแววตาของทีมตรงข้ามนะถ้าเกิดรู้สึกว่าเขาเริ่มหมดแรงเนี่ยครับเราต้องรีบดึงใช่ครับดูโค้ชนะครับไม่ใช่ว่าสั่งตัวผู้เล่นอย่างเดียวนะครับครับแล้วก็มีการเปลี่ยนข้างแล้วครับสัญญาณมือผู้ตัดสินนะครับก็โอ้โหดูลีลาหน้าตาของน้องหน้าตามุ่งมั่นมากเลยอ่ะเหมือนกับโกรธใครมาป่ะไม่ได้โกรธเราสองคนหรอกไม่เกี่ยวครับก็คงไม่เห็นเราแต่เราอย่าไปแซวเขามากครับตัวหน้าของบดินทร์เดชาเนี่ยครับเที่ยวนี้เขาดึงใจขาดแน่ครับว่าเซตที่2นี่ผมว่าเดี๋ยวก็รู้ครับโอ้โหตาปากแดงมาเล่นเคสหรือเปล่าไม่รู้แต่เซตแรกนี่อ่อยไว้ก่อนเหมือนขอโค้ชมาจากบ้านนะขอตำแหน่งนี้มาเกมที่2นะครับเกมที่1ก็เป็นทางด้านคงทองวิทยาชนะไปได้ก่อนนะครับเดี๋ยวต้องมาดูครับว่าเกมนี้จะเป็นยังไงครับเดี๋ยวก็เข้าไปคุยนะครับเทคนิครูปทรงของบดินทร์เดชาเนี่ยดูแล้วจะได้เปรียบนะครับถ้าในการยืนการทิ้งตัวมันดึงระยะไปได้ดีนะครับเชือกนึงว่าช่วงขาช่วงอะไรเขายาวถ้าเขาเดินเป็นอะไรเป็นเนี่ยมันจะกินแดดได้เยอะมากผ่อนมาอีกครับอีกนิดนึงนิดเดียวนิดเดียวจะต้องเพิ่มในเรื่องของความทนทานนิดนึงครับนี่มาแล้วครับนี่ต่างคนต่างทิ้งตัวเอาแล้วครับว่ายังไงจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่ดูไม่ยอมครับใครจัดทรงได้ดีกว่านี่จะได้เปลี่ยนครับ
เอาละครับวันนี้สักพักนึงครับสักพักนึงวันนี้กำลังแต่งตัวอยู่เดี๋ยวก็รู้เอาละครับมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆสวัสดีเดชาอย่าล่วงไปก่อนเอาละครับยังโอ้โหดูสิหน้านักร้องเที่ยวนี้ไม่ยอมครับโอ้โหน้องปากแตกไม่เอายังไงเอาอีกลุกครับเอาอีกนิดเดียว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 ครับลุยไปยังไม่ยอมคงท้องไม่ยอมปล่อยหรือเปล่ายังไงอีกนิดนึงคงท้องจะกลับได้ไหมโอ้โหยืดยันโอ้โหปากเดียวแม่นี่นะครับจุดนี้แหละที่ทำให้เสียวจริงๆครับใช่ครับโอ้โหแค่ฝ่ามือเดียวเคยมีเหตุการณ์นี้ที่เราดูกันแล้วไงเกือบเข้าแล้วดึงกลับมาได้นะครับพุทธศิลป์ประมาทไม่ได้นะครับคิดว่าจะเข้าหรือบางทีดึงกลับมาโอ้โหเนี่ยคือมันเป็นสีสันของการดึงกีฬาชักเยอร์สากลของเราใช่ครับคือเกมจะเข้าก็ต่อเมื่อผู้ตัดสินต้องเป่าก่อนนะโอ้โหเนี่ยบางคนเห็นเนี่ยกองเชียร์เห็นเฮ้ยเข้ามันไม่เข้าอ่ะอีกแค่สองนิ้วเนี่ยใช่ครับคือเราก็คิดว่าเข้าแล้วนะเมื่อกี้ตอนแรกโดนดึงกลับไปดูไม่ดีเอ้ยชนะไม่ใช่นะครับต้องอย่างน้อยให้กินแดงไปสักประมาณฝ่ามือหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าชัดเจนครับชัดเจนนะครับให้เส้นแดงให้ผ่านไปก่อนนี่ก็เป็นเกมที่3คู่ที่2ที่เราถ่ายทอดสดมีให้ดูแล้วครับผมว่าจะไม่ทักแล้วนะก็มีจนได้ครับห้ามทักครับพอทักบอกเจอแดงนี้นะถ้าไม่ชนะเที่ยวนี้ไม่ได้ทาปากแดงตลอดไปแน่ตัวเล่นนะครับโอ้โหเลือกทางด้านบดินนะครับก็เลือกฝั่งที่ตัวเองชนะเมื่อสักครู่เหมือนเดิมเหมือนเดิมครับเรียกแต่จะออกมาเหมือนเดิมเหมือนน้าบอกคำหรือเปล่าอาจารย์ทักอีกแล้วทักแล้วครับโอ้โหแกกลัวไม่ได้ทาปากแดงเที่ยวหน้าแต่ทรงดีครับทรงบดินเดชานี่เวลาอาจารย์สายันแกส่งไปเนี่ยน้องๆทีมหญิงเนี่ยจะเป็นที่หมายตาของทีมว่าลูกทรงเล่นอะไรมาถ้าเล่นกีฬาชักเชยก็เลยถามทางโค้ชเขาก็บอกว่าเป็นนักวอลเลย์บอลโอ้ทรงได้ทรงได้ครับก็สูงครับดูวันนี้กำลังแขนกำลังขาดีด้วยนะครับเราอย่าไปยุ่งกับเขามากเขาตบแรงผมก็ไม่กล้าแซวแล้วเนี่ยโอ้โหเที่ยวที่สองครับเนี่ยนะครับสุดตัวจริงครับโอ้โหล่วงลงไปในโอ้โหบอลชนะนี่แทบนอนแล้วครับปล่อยเชื่อกันเลยครับรอพักสักสองนาทีจะได้ไหมต้องถามท่านประธานเทคนิคท่านสุชาติใจสุรภาพบอกคงไม่น่าได้ไม่น่าได้ครับนี่ให้ยืนเตรียมตัวให้ยืนเตรียมตัวครับโอ้โหทีมพร้อมเช็คความพร้อมของทั้งสองทีมครับแต่ถ้าไปเล่นต่างประเทศเนี่ยเขาไม่มีให้พักเลยนะครับต่อเนื่องเลยครับใช่ครับที่ไปแข่งที่เกาหลีเนี่ยครับพอดึงเสร็จปุ๊บให้เปลี่ยนข้างดึงเลยครับจะไม่มีอารมณ์มันลอยเหมือนคนไทยคนไทยเราใจดีจะให้พักก่อน10วิพอใช่ครับ คือเขามองเรื่องความแข็งแกร่งจริงๆครับเวลาที่เขาเล่นกันที่ต่างประเทศนะครับของเราบางคนนี่กำลังเพิ่งเริ่มฝึกให้โอกาสนิดนึงให้เวลาในการพักนิดนึงนะครับใช่ครับตอนนี้ทีมชาติไทยเราก็ไปแข่งอยู่ที่ไต้หวันครับนะครับช่วงคืนมานิดนึงน่าจะประมาณวันที่20 21นี่ก็เดินทางกลับแล้วครับมาแล้วครับมาถึงบัดเปิดก่อนเลยครับก่อนเลยครับแม่เอาแล้วครับคงทองมีโยกใช่ป่าวเฮ้ยๆล้มแล้วมีล้มนะครับมีล้มเอาแล้วครับนั่งก่อนเอาเรียบร้อยอย่างนี้เสร็จใครตั้งหลักก่อนเสร็จครับอีกนิดเดียวคงทองวิทยาเอาแล้วปริญตั้งหลักได้ครับตั้งหลักยืนยื้อไว้แล้วยังครับโอ้ยมีไหลครับตอนนี้มีไหลไปเรื่อยๆครับอีกนิดเดียวยังยังอีกนิดเดียวโอ้โหแก้กลับมาไม่ได้ครับเกมนี้ไม่ได้จริงๆครับก็ไม่ได้ทาปากแดงแล้วครับเที่ยวหน้าเดี๋ยวเปลี่ยนสีเป็นสีชมพูเปลี่ยนสีอย่าทักเที่ยวหน้าจำไว้นะครับค่อยๆลุกครับที่ลุกไปโอ้โหนี่ถือว่าเซตนี้เร็วนะเร็วครับ27วินาทีครับใครกระชากปุ๊บได้ก่อนนี่คือโอเคเลยครับเหมือนตอนแรกบดินจะเปิดมาได้ดีกว่านะว่าคงทองตั้งหลักได้ดีก็ผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็นั่งดูอยู่ตลอดครับเดี๋ยวค้นหาทีมชาติให้ได้ว่านี่เป็นสนามที่5แล้วครับก็แชมป์แต่ละสนามทั้ง4สนามเนี่ยมารวมกันอยู่ที่นี่นะครับหมดแถวอึ้งก็จบไปนะครับเป็นทางด้านคงทองวิทยาชนะทางด้านบดินเดชาไป2ต่อ1เกมนะครับก็ได้ที่3ไปครับรุ่นอายุไม่เกิน17ปีหญิงก็สมศักดิ์ศรีครับสมศักดิ์ศรีครับมาดูจังหวะภาพช้านะครับพอสั่งดึงก็ทิ้งตัวทั้งคู่ครับแต่ดูท่าทางโอ้โหคือตั้งหลักได้ดีก่อนใช่ครับเนี่ยพอลุกมาแล้วตั้งหลักได้แล้วลุกพร้อมๆกันด้วยนะครับใช่ครับพอตั้งหลักได้ถอยเลยเห็นไหมครับพอถอยได้น้ำหนักจังหวะที่ดีพร้อมกันเนี่ยน้ำหนักมันจะรวมกันมาเป็นร้อยครับ
รวมมาเป็นร้อยแล้วก็เนี่ยพอขึ้นปั๊บเห็นไหมครับล้มพร้อมกันก็ต้องลุกพร้อมกันด้วยครับใช่ครับโอ้โหนี่จะมาอยู่แล้วนะครับที่บดีเดชานี่ก็นึกว่าจะพลิกกลับมาได้นะครับครับโอ้โหสีสันหน้าตานี่บ่งบอกถึงความเหนื่อยเหนื่อยจริงๆเหนื่อยด้วยทรมานเราดูแล้วยังเหนื่อยแทนเลยครับน้องๆที่เขาเล่นนี่เขาตั้งใจครับมือไม้เนี่ยเขายอมเรียกว่ามือด้านนิดหนึ่งจะใช้อย่างนั้นเลยครับก็คือจะต้องด้านครับมือนะครับชิงที่3ยังดุเดือดสนุกขนาดนี้ค่ะเดียวและรอบชิงชนะเลิศจะสนุกขนาดไหนครับไปต่อเลยดีกว่าค่ะครับผมรอบชิงชนะเลิศครับรุ่นอายุไม่เกิน17ปีหญิงวัดโสธรวรารามวรวิหารจากจังหวัดฉะเชิงเทราพบกับมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์จากกรุงเทพมหานครมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์นะคะมาในเสื้อสีเทาส่วนวัดโสธรวรารามวรวิหารมาในเสื้อสีน้ำเงินค่ะครับนี่คือผู้ชิงชนะเลิศครับของรุ่นที่ใหญ่ที่สุดในวันนี้ครับค่ะความมันความสนุกจะดุเดือดแค่ไหนครับไปชมการแข่งขันได้เลยครับมาดูกันนะครับผู้ชิงนะครับอายุไม่เกิน17ปีหญิงนะครับสำหรับวัดโสธรวรารามวรวิหารนะครับเสื้อสีน้ำเงินจะอยู่ฝั่งทางด้านซ้ายมือนะครับก็ของเสรีสุวิทย์อนุสรณ์นะครับจากกรุงเทพนะครับครับในรอบรองเนี่ยเขาเจอกับบดินทร์มาเมื่อช่วงเช้าชนะมา 2-0 นะครับส่วนวัดโสธรเนี่ยชนะทางด้านคงทองวิทยามา 2-1 เกมถือว่าสุดยอดทั้งคู่ครับคู่นี้นี่กระพริบตาไม่ได้ครับแต่เรามีรีเพย์ให้ดูครับคู่นี้นี่กว่าจะผ่านศึกมาได้นี่ก็โอ้โหจำนวนทีมที่ส่งเข้าการแข่งขันนี่เยอะครับเยอะครับในรุ่นของต่ำกว่า17ปีหญิงนะครับ10ทีมครับโอ้เยอะมากครับเยอะมาก10ทีมนี่แบ่งออกมาอย่างนี้ก็ถือว่าเหนื่อยเหมือนกันแล้วครับสายละ4กว่าจะฝ่าฟันขึ้นมาได้สายละ5ดึงกันเหนื่อยครับเมื่อวานดึงกัน4แล้วมาคัดเหลือ8 8เข้ามาเมื่อเช้าอีกโอ้โหนี่ท่านประธานฝ่ายเทคนิคจัดหนักเลยครับท่านสุชาติแต่สุรภาพครับอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับนักกีฬานะครับท่านเลขาธิการสมาคมท่านพันธุ์ดุลเดชอำนาจก็เตรียมตัวนะครับฟักกระเป๋าแล้วครับคัดทีมชาติอีกแล้วครับตอนนี้จับเชือกเพราะเราจะมีการจัดชิงแชมป์เอเชียนะครับครั้งที่11เป็นเจ้าภาพเลยนะครับก็วันที่18ถึง22ธันวานะครับที่แฟชั่นไอแลนด์นะครับก็จะมีต่างชาติมาร่วมในโซนเอเชียเราครับโอ้โหนี่อยากให้พี่ๆน้องๆตามไปดูนะครับเชือกตึงเชือกตึงนะครับนี่เป็นคู่ชิงนะครับเดินมาเดินมาดูท่าทางและเสื้อน้ำเงินนี่ได้โค้ชเป็นผู้ช่วยทีมชาตินะครับมาแล้วครับแล้วก็เป็นนักกีฬาทีมชาติด้วยนะครับโค้ชของทีมวัดโสธรวรารามหลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาดีเพราะเราเคยเจอกันมาแล้วนะครับก่อนหน้านี้นะครับครับผมแต่กรุงเทพนี่เป็นน้องใหม่มาแรงนะครับอันนี้ไปซ้อมด้วยกันไปซ้อมด้วยกันและดูท่าทางไม่มีเหนื่อยครับดูนิ่งเลยครับนิ่งกันอยู่ทั้งคู่นะครับตอนนี้แหมกองเชียร์ก็ก้มหน้าก้มตาใส่อย่างเดียวครับดูท่าทางในการยืนของน้องๆนะครับดูแล้วมันเหมือนกันง่ายๆเนาะแต่ไม่ง่ายนะตอนนี้ถ้ายืนนานๆผมก็กลัวเชือกนะครับใช่ครับเชือกจะขาดโอ้โหถ้าขาดแล้วเซ็ตแล้วผมว่าเซ็ตเลยครับโอ้โหเนี่ยแหมมีให้เสียงด้วยครับในการก้าวเดินเอายังไงเริ่มให้เสียงเริ่มโยกเลยครับทางวัดโสธรครับเนี่ยครับดึงมาได้สักประมาณ2เมตรครึ่งนะครับว่ายังไงสบายสบายครับแบบนี้เราก็พักสบายสบายไม่ต้องทำอะไรมากครับโค้ชค่อยๆสั่งเองครับเนี่ยไปเป็นจังหวะครับตอนนี้ใครที่มีพละกำลังซ้อมมันหนักกว่าก็จะได้เปรียบใช่ครับโอ้โหนี่น้องก็สบายสบายเนี่ยเริ่มโยกแล้วครับวัดโสธรครับแล้วก็ถอยเป็นจังหวะดีด้วยครับจะถอยไปไหนเนี่ยถอยกลับบ้านเนาะถ้าไม่ถอยก็ไม่ชนะใช่ไหมใช่ครับ
กีฬานี้มันแตกตรงนี้ครับถอยอย่างเดียวครับไปบอกสู้ถึงจะชนะผมไม่เอาด้วยครับจบครับจบแบบสบายสบายครับเท่าไหร่ครับ1นาที25ครับแต่เวลานี่ไม่ค่อยสบายไม่ค่อยสบายเลยครับโอ้โหยื้อกันไปแหมมีหันมายกนิ้วให้อีกนะครับของเสรีสุวิทย์ทุสอนนะครับวันนี้ก็มีท่านผู้กำกับกาญจนบุรีครับก็มานั่งชมกันแล้วผู้ใหญ่หลายๆท่านนะครับมานั่งดูกีฬาทักกอล์ฟวอร์นะครับมันไม่ใช่แบบเป็นพื้นบ้านแล้วครับเดี๋ยวนี้มันเป็นแบบสากลแล้วนะครับใช่ครับจะมีกติกาที่เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมโอ้เยอะครับตอนที่เราเด็กๆเนี่ยถ้าเกิดเล่นชักเยอะคนไหนตัวใหญ่นี่โดนเลือกไม่ออกเลยใช่ครับแต่ว่าพอมาแข่งในระดับนี้เนี่ยเราจะจำกัดด้วยน้ำหนักรวมใช่ครับใช่ครับแล้วก็จะไม่มีรูปร่างใหญ่โตโมโหฬารอย่างที่เราสมัยเด็กๆเล่นกันนะครับส่วนใหญ่นี่คือบางคนตัวใหญ่หรือบางคนตัวเล็กเนี่ยแต่ว่ากล้ามเนื้อนี่แน่นนะครับสังเกตในทีมเนี่ยบางทีมีเล็กๆคิดว่าไม่น่าจะมาเล่นได้นะครับแต่ว่าพละกำลังเนี่ยเขาได้อยู่ครับเนี่ยครับดูท่าทางในการยืนตัวข้างหน้าต้องสูงตัวตรงกลางต้องต่ำเขามีเทคนิคในการยืนด้วยนะครับเพราะว่ากีฬาทักกอล์ฟเราเนี่ยมันจะมีทั้งแบบในร่มอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าในร่มอินดอร์นะครับแล้วก็จะมีกลางแจ้งนะครับแล้วก็จะมีแบบประเภททีมชายประเภททีมหญิงประเภททีมผสมผสมก็คือมีในทีม8คนก็จะมีชายแล้วก็หญิงผสมกันนะครับตรงนี้โอ้โหดูสายตานี่ลอยเลยครับดึงสบายๆครับคู่นี้อาศัยเทคนิคแล้วก็การเดินถอยหลังแค่นั้นเองนะครับเทคนิคดีทั้งสองน้องๆที่เล่นใหม่ก็ดูครับศึกษาเอานะครับว่าพี่เขาเดินถอยหลังยังไงแล้วการพร้อมเพียงให้เสียงจังหวะในการถอยหลังเป็นยังไงครับก็ศึกษาจากภาพทีมพร้อมรับฟังเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูต่อกันในเกมที่2ครับคือการตัดสินของผู้ตัดสินเนี่ยเจอคู่เก่งๆเนี่ยเขาไม่เหนื่อยแต่คู่ที่ไม่เก่งเนี่ยเขาจะเหนื่อยเพราะว่าต้องคอยดูเรื่องฟาวล์เขาจะล้มไปล้มมาแต่อย่างนี้เนี่ยเขายืนสบายๆถ้าเขาฟาวล์นั่งเห็นชัดเจนเนี่ยเราสามารถที่จะแจ้งฟาวล์ได้ดูง่ายใช่ครับเขาจะเจตนานั่งไหมเจตนาล็อกไหมนั่งแล้วกันเชียงออกเหมือนกับเราถีบเท้าถอยหลังเนี่ยเขาเรียกว่ากันเชียงก็นั่งแล้วนะถ้าเดินถอยหลังนี่ไม่เป็นมาแล้วครับเกมที่2ครับโอ้โหการทิ้งตัวสวยทั้ง2ทีมเลยนะครับจะตีตื้นได้หรือเปล่านะครับดูนะฮะถ้าเป็นเนี่ยแต่นี่ถ้าใครหมดก่อนทั้งทีมเนี่ยก็จะไหลแล้วหรือหมดก่อน1คนในทีมก็เริ่มแย่ใช่ครับก็เหมือนก็หายไป40-50กิโลแล้วครับต่อ1ตัวผู้เล่นนะครับไหนครับปัดโสธรดึงมาได้นิดนึงครับกินระยะมาได้หน่อยครับครับผมเป็นยังไงยางไม่ยอมเนี่ยยืนนานๆเนี่ยน่ากลัวครับเวลาหมดแรงเนี่ยมันหมดแล้วหมดเลยครับบอกก่อนการยืนทิ้งแทบติดพื้นนะครับอย่างนี้ไม่ติดพื้นนี่เราไม่ถือว่าฟาวล์คือนอนได้นอนไปแล้วแล้วขาวแล้วเริ่มแล้วนะครับนี่ครับยืนนานครับแต่เริ่มหมดเอาล้มทั้งสองทีมครับล้มก็เตือนเราไม่ว่าเราเตือนแต่อย่านั่งแช่แค่นั้นเองครับผู้ตัดสินผู้ช่วยผู้ตัดสินก็จะดูล้มแล้วเราก็ต้องรีบลุกขึ้นมาได้ครับถ้าเจตนานั่งนานเนี่ยเขาเตือน 2-3 ครั้งไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวผู้ตัดสินก็ตัดสินใจในการทำจับฟาวล์เลยนะครับมาตรวจทอนเริ่มโอ้เริ่มโรยนะครับเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวก็สะดุ้งครับจะตีตื้นได้หรือเปล่าครับของมัธยมเสรีสุวิทย์เดชสอนนะครับเอาเลยครับตัดไหมล้มทั้งคู่อยู่ครับตอนนี้ต้องทิ้งลุกเอายังไงใครแต่งตัวเอามาแล้วครับมาแล้วครับสุวิทย์โอ้เอาแล้วครับออกนอกลูกกลับมาทันไหมออกนอกลูกนี้ก็ฟาวนะครับถ้ากลับมาไม่ทันเนี่ยเราก็มีการเตือนเหมือนกันนะครับต้องรีบนะครับแต่ว่าตอนนี้เหมือนยังไม่มีทีมไหนเตือนนะครับเนี่ยนะครับผมบอกแล้วยืนนานแล้วจะมีผลตรงนี้เลยครับแรงเริ่มหมดเอาแล้วครับมีผู้ตัดสินยกมาฟาวล์คนละ1แล้วนะครับคนละ1นะครับตอนนี้โค้ชอย่าโมจะสั่งนักกีฬานะครับดูตัวเองด้วยว่าฟาวล์แค่ไหนนะครับเอาแล้วครับมีการเตือนแล้วครับโค้ชบอกว่ายังไง1 2 3จะลุกมั้ยยังลุกไม่ขึ้นนะตอนนี้จริงๆมีเตือน2นะครับฝั่งนี้ครับมัธยมสุวิทย์2แล้วนะครับตอนนี้โอ้ยดูตัวสุดท้ายครับแหมไม่ไหวจริงๆอ่ะวัสโสธรยัง1อยู่นะครับโอ้ยไปยังไงอ้าววัสดุตั้งท่าได้นะครับยืนแล้วครับอ้าวมาจะไงครับมาแล้วยังนั่งอยู่โอ้โหกลับมาจุดเริ่มต้นนี่ครับอ้าวเริ่มกันใหม่โอ้ยเราภาคเหนื่อยแทนเลยครับมันไม่ไปไหนสักทีครับมาเตยงดูพิงฟาวสองอยู่นะครับตอนนี้วัสดุหนึ่งครับต้องรีบลุกขึ้นมาครับมีฟาวสองเท่าแล้วด้วยโอ้โหตัวผู้เล่นเป็นยังไงอ้าวสองเท่าครับตอนนี้อ้าวลุกขึ้นมา
เชื่อตอนนี้ไปฝั่งอยู่ฝั่งมัธยมสุวิทย์นะครับโอ้โหเอายังไงเอายังไงเอายังไงลุกไม่ลุกไหมลุกไม่ลุกลุกไม่ลุกลุกไม่ลุกว่ายังไงครับกรรมการดูแล้วครับตอนนี้ไม่ขยับเลยครับไม่ขยับเลยลุกขึ้นไหวไหมนี่ฝั่งละสองครับโอ้เรียบร้อยครับเป็นการฟาวิชัดเจนนะครับนั่งนานลุกไม่ขึ้นนะครับทำยังไงก็ลุกไม่ขึ้นนะครับต้องยอมครับต้องยอมก็เป็นทางด้านวสุธรวรารามวรวิหารชนะไป2ต่อ0เกมครับโอ้โหต่อไปต้องเน้นโค้ชนะครับเรื่องการจับฟาวเนี่ยนะครับก็ให้ดูด้วยนะครับเพราะว่าถ้าน้องๆนั่งนานหรือแต่งขึ้นไม่ทันเนี่ยจะพิจารณาเลยนะครับว่าจะให้ฟาวแค่ไหนนะครับแต่ว่าการนั่งอะไรจะบ่งบอกแล้วนะครับบางทีบางคนเหมือนรู้อยู่แล้วแหละแต่ว่าเราอะขาเราไม่ไปมันไม่ไปใจนี่ลุกไปถึงนู่นแล้วลุกกลับบ้านแล้วในไทยอะใช่ครับครับโอ้โหไม่เป็นไรครับถือว่ารู้จักกันดีนะครับทั้งสองทีมนี้ถือว่าโอเคครับก็ยื้อกันไปยื้อกันมานี่แหละครับแหมแล้วทำให้เหนื่อยครับเมื่อกี้นี่หลังเอาเลยครับเวลากระชั้นชิดเข้ามาแล้วครับไปต่อเลยค่ะเดียวคู่ต่อไปเนี่ยผมจะให้คุณผู้ชมได้ชมคู่ที่เดือดที่สุดในวันนี้เลยครับนั่นก็คือคู่ชิงชนะเลิศในรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชายครับระหว่างโรงเรียนเบญจมาราชรังสิตจังหวัดฉะเชิงเทราครับพบกับพนัสพิทยาคารจากชลบุรีดูกันเลยพนัสพิทยาคารนะคะมาในเสื้อสีเหลืองค่ะส่วนเบญจมาราชรังสิตนะคะมาในเสื้อยืดสีดำความสนุกสนานไฮไลท์ของเราในวันนี้เกิดขึ้นค่ะจะมันแค่ไหนไปชมเลยค่ะครับมาดูครับรุ่นใหญ่ที่สุดในวันนี้นะครับ17ปีชายนะครับเป็นผู้ชิงด้วยนะครับน้ำหนักรวมเนี่ยคือ520กิโลกรัมนะครับใช่ครับโอ้โหนี่คู่นี้นี่หยุดโลกดีกีแม่นๆทั้งนั้นครับครับอีกคนนี้ไปเกาหลีนะครับอีกคนนี่เยอะครับไปทั้งไต้หวันเกาหลีมองโกเลียโอ้ยเยอะแต่ก็อันนี้เป็นน้องไม่ใช่ว่าได้ไปทุกตัวผู้เล่นนะครับจะมีปะปนอยู่นะครับแต่ว่าเน้นๆแล้วคือโค้ชเนี่ยมีดีกรีทั้งนั้นนะครับแล้วก็เป็นทีมโรงเรียนที่มีดีกรีด้วยนะฮะชลบุรีกับฉะเชิงเทราเดี๋ยวก็รู้ครับใกล้ๆกันด้วยใกล้กันนิดเดียวครับ ครับทางด้านซ้ายมือนะครับเสื้อสีดำเบญจมาราชรังสิตนะครับส่วนขวามือเสื้อสีเหลืองนะครับพนัสพิทยาคารครับผมก็ไม่อยากจะเดาแล้วครับนอกจากพลิกล็อกนะครับให้ดูไว้ก่อนครับคู่ชิงสนุกแน่ครับผมเมื่อกี้เราดูคู่ชิงผู้หญิงยังสนุกขนาดนั้นผู้ชายนะครับก็ทีมที่ส่งเข้ามาทั้งหมดในรุ่นนี้เนี่ยทั้งหมด18ทีมเยอะมากครับเยอะมากเยอะมากเยอะคือเวลาทางสมาคมเนี่ยรับสมัครมาเนี่ยโอ้โหผมบอกโอ้ยมันมากันเยอะมาเยอะจริงนะคือน้องๆตั้งใจมาเล่นแล้วมาเล่นจริงๆครับครับจับเชือกแล้วครับเกมที่1ในคู่ชิงนะครับโอ้โหซ้อมกันมาหนักทั้งนั้นนะครับทั้งสองทีมเนี่ยเชือกตึงแล้วครับน้องๆเนี่ยชุดนี้คือกำลังปั้นให้มาเป็นนักกีฬาเยาวชนของแต่ละจังหวัดเป็นตัวแทนของแต่ละจังหวัดนะครับไว้ส่งเล่นกีฬาเยาวชนแห่งชาติกีฬาแห่งชาตินะครับของการกีฬาแห่งประเทศไทยจัดรุ่นนี้เชียร์สนุกนะครับนี่ดึงมาแล้วครับโอ้โหไม่ไปไหนเลยครับสั่งดึงครับดูดิว่าจะยื้อเอาละเริ่มถอยเลยครับไม่มาครับไม่เอาเบาเลยครับใส่ก็ใส่เลยครับโค้ชสั่งนิ่งนิดเดียวแล้วก็สั่งก้าวครับโอ้โหกีฬานี้นิ่งกันทุกคนเลยนะครับสมาธิดีครับสวยงามครับสวยงามครับอันนี้คือพนัสพิทยาคารถือว่าซ้อมมาดีครับถือว่าซ้อมมาดีครับโอ้เชือกมาทางเบญจมานิดนึงครับสักประมาณ1เมตรครับพูดง่ายๆคือติดอูดนะครับทั้งสองทีมนะครับอูดนี่ก็เป็นทีมชาติไทยชุดเองครับนะครับค่อยดูจังหวะมาทางเบญจมาครึ่งทางนะครับถอยสบายสบายครับไม่ต้องโยกอะไรมากครับดูทักษะในการก้าวของรุ่นพี่ครับน้องๆดูไว้นะครับแล้วก็เป็นตัวอย่างครับการทิ้งตัวการอิงตัวนะครับมีส่วนตัวหลังท้ายนะครับเข้าไหมจะเข้าไหมพนัสจะยอมไหมดึงกลับไปก่อนไหมยังเรียบร้อยครับ
เท่าไหร่ครับเนี่ย58วินาทีครับเกมที่1ก็ถือว่าชัดเจนครับชัดเจนแม่ก็ไม่มีการพักแล้วครับรุ่นใหญ่เนี่ยสลับข้างได้เลยครับไม่ต้องพักแล้วครับแหมแรงเหลือเหลือครับแรงเหลือเฟือครับนาทีเดียวเองครับสบายสบายเขายังตัวใส่ต่อไปตอนซ้อมอาจารย์น่าจะต้องแบบยื้อให้สักแบบ5นาทีเป็นอย่างต่ำนะคือในการเล่นเนี่ยเราจะเอาชนะเลยมาได้เราต้องมองเกมต่อไปด้วยว่าเราไปเจอทีมไหนครับเราบางทีเราชนะเนี่ยใสแน่เราก็รีบจัดเสียเต็มที่แต่ว่าเราไม่เผื่อแรงในเกมต่อไปถ้าเราไปยื้อนานเนี่ยเด็กก็ใช้กำลังภายในนานเนี่ยมันก็ดูเหนื่อยพอไปเจอเซตต่อไปหรือว่าทีมต่อไปที่เรารออยู่เจอเนี่ยมันอาจจะเจอหนักๆอะไรเงี้ยครับอย่างในรอบรองนะครับทางเบนจมะเนี่ยก็ชนะวัดโสธรวัดรารามวรวิหารมา 2-0 เกมก็ชัดเจนครับของชันเซานะครับก็มาดูในเซตที่2ครับนิ่งนิ่งอีกนิดหนึ่งครับเงียบสนิทโอ้โหนี่ดึงมาแล้วครับเอาแล้วครับทุกคนลุ้นนะเมื่อกี้แม่มันเป็นอะไรเหมือนกับไม่มีอะไรแข่งขันนะตกอยู่ในภวังเออมาโอ้โหจุดพีทยังไม่ไปไหนเลยครับเอาล่ะครับสั่งโยแล้วของวนพิยาคารโอ้โหโอ้โหจะได้หรือเปล่าเบนจมาค่อยๆถอยสบายสบายนะดูยังมีแรงเหลือกันอยู่นะครับเบนจมาใช่ครับหรือจะให้ดึงสัก4ดีไหม4เที่ยวนะก็บอกไม่ไหวเดี๋ยวโดนบอลเพื่อนมาแล้วครับเบนจมาโอ้ยมาไม่มีในระเบียบกองเชียร์ครับโอ้ยเป็นมิ้นมาจากไหนเนี่ยโอ้อีกไม่นานเท่าไหร่ครับเราก็จะรู้แล้วครับว่าเป็นยังไงใครจะได้แชมป์เอาแล้วครับมีล่วงแล้วมีล่วงแล้วเนี่ยอาจจะมีกลับลำหรือเปล่าจะมีเซตที่3หรือเปล่าใครแต่งตัวก่อนโอ้โหล้มเอาเบนจมาแต่งตัวเสร็จก่อนครับจบเกมครับ53วินาทีครับคือไม่รอให้แต่งตัวเลยลากมาทั้งนั่งเลยครับไม่ให้อีกฝ่ายได้ตั้งตัวเลยเนี่ยใช่ครับแหมไม่ต้องนั่งถึงนั่งเราก็ลากนะครับไม่รอแล้วครับก็เป็นทางด้านเบนจมาลาดลังสลิดนะครับชนะไปได้ทั้ง2เที่ยวนะครับคว้าแชมป์ในรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชายไปครองได้นะครับเข้าเป้าแล้วครับเล็งไว้ขนาดนี้แล้วหมดต้องเป่ากระลบโอ้โหอย่าลืมนะครับชอบทีมไหนตอนนี้ก็ส่งมาเชียร์กันได้ยังเหลือเวลาอีกนิดนึงนะครับทางทันยังทันเชียร์ของแอดไทย PBS นะครับก็แอดมากันได้เลยครับครับเสื้อสวยๆนะครับแจกกัน5ตัวด้วยกันมาดูจังหวะภาคท้าในเกมเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่เป็นทางด้านพนัสพิทยาคารนะครับส่วนนี้เป็นสมาร์ทลังสลิดนะครับนี่ครับชุดน้องๆที่จะก้าวไปเป็นอนาคตทีมชาตินะครับโค้ชค่อยสั่งโยงนี่นิ่งมากเลยโค้ชไม่ต้องทำอะไรมากโค้ชมองสังเกตตัวผู้เล่นว่ายังไงพร้อมดึงได้ไหมพร้อมดึงสั่งดึงทันทีนี่ครับเป็นจังหวะโอ้โหไม่อยู่จริงๆนะเป็นกีฬาที่ใช้พละกำลังเยอะมากครับนี่ดูสีหน้าตากัดฟันสู้เลยครับวันนี้ของทางพนัสพิทยาคารนะครับเอาไม่อยู่จริงๆครับเอาไม่อยู่แล้วก็หลคือน้ำหนักของโค้ชแต่ละทีมนี่ถ้านั้นก็มีผลเรามาสรุปผลการแข่งขันในรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชายนะครับรองแชมป์นะครับได้แก่ทีมพนัสพิทยาคารนะครับส่วนแชมป์ได้แก่ทีมเบนจมะลาดลังสลิดครับคุณผู้ชมคะสำหรับการแข่งขัน Truck of War สมรภูมิคนพันแกร่งสนามที่5นะคะต้องบอกว่าสนุกสนานแล้วก็สมศักดิ์ศรีมากๆสำหรับวันนี้เนี่ยสนามนี้เราก็ปิดฉากลงไปอย่างสวยงามค่ะที่โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์จังหวัดกาญจนบุรีค่ะสำหรับสัปดาห์หน้าค่ะติดตามการถ่ายทอดสดครับการแข่งขันเกมนักสู้มุ่งสู่ฝันครับแฟนๆกีฬาเทควันโดครับได้ติดตามชมกันอย่างแน่นอนครับจากจังหวัดนครราชสีมาครับสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันกะทิแขนภาสหกิจรุ่งเรืองค่ะครับผมเดียวอดิชาติพงภัยครับอาจารย์แจ้กฤษดารวมถึงพี่ป๊อปอจิรงค์ครับและทีมงานไทย PBS ทุกคนครับต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ